ผมธีรัตน์รัตนเสวีและดิฉันธนิกาวานิชใน Tonight Thailand ครบทุกประเด็นร้อนลึกทุกประเด็นข่าววันนี้27กรกฎาคม2560ค่ะวันที่28กรกฎาคมนี้เป็นวันเฉลิมพระชนพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับซึ่งในวันที่28นี้นะครับทางไปรษณีย์ไทยนะครับจะมีการเปิดจำหน่ายสแตมป์ที่ระลึกสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวครับบริษัทไปรษณีย์ไทยจำกัดนะครับได้มีการจัดสร้างตราไปรษณียากรที่ระลึกชุดแรกแห่งรัชกาลที่10ครับเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพยวรังกูล65พรรษาซึ่งเป็นภาพพระบรมฉายาลักษณ์พระราชทานในฉลองพระองค์ครุยมหาจักรีบรมราชวงศ์ประกอบอักษรพระบรมพิธัยวปรพร้อมข้อความบรรยายบนพื้นภาพสีเหลืองซึ่งเป็นสีวันประจำพระราชสมภพนะครับค่ะโดยมีการเพิ่มเทคนิคปั๊มฟอยทองบริเวณคำบรรยายชื่อชุดชนิดราคาและประเทศไทยกำหนดจำหน่ายวันแรกก็คือวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคมนี้ดวงละ10บาทค่ะ1ชุดมี10ดวงราคา100บาทและซองวันแรกจำหน่ายราคา20บาทผู้ที่สนใจหาซื้อสแตมป์ชุดนี้ได้ในวันแรกจำหน่ายเป็นต้นไปหน้าที่ทำการไปรษณีย์ซึ่งเปิดให้บริการในวันหยุดนะคะสามารถตรวจสอบรายชื่อได้ที่ www.thailandpost.co.th และปน.อื่นๆในวันทำการเป็นต้นไปค่ะถือว่าเป็นสแตมป์ชุดแรกของรัชกาลที่10มาพร้อมตัวเลขสวยๆ10 10แล้วก็ราคา100บาทมี10ดวงค่ะมาที่อีกข่าวหนึ่งนะคะเป็นข่าวที่หลายคนให้ความสนใจนะคะตั้งแต่มีการเปิด One Stop Service ศูนย์ที่ให้บริการขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าวนะคะมีคนที่ไปขึ้นทะเบียนแล้วถึง 39,000 กว่าราย 39,000 กว่ารายนี้ไม่ใช่จำนวนของแรงงานนะคะแต่ว่าเป็นจำนวนของนายจ้างแต่ว่าจำนวนแรงงานเบ็ดเสร็จรวมแล้วเพียงแค่3วันมีถึงแสนกว่ารายด้วยกันแล้วก็เป็นไปตามคาดนะคะว่าแรงงานที่เชื้อชาติที่มามากที่สุดก็คือแรงงานชาวพม่านะคะมีอยู่ถึง 72,777 คนตามด้วยกัมพูชา 29,134 คนและลาว 16,579 คนย้ำว่านี่เพียงแค่เปิดศูนย์ไปเพียง3วันตั้งแต่24ถึง26กรกฎาคมเท่านั้นเองค่ะและเมื่อเปิดศูนย์มานะครับมีนายจ้างมายื่นคำขอ 39,240 รายจริงๆแล้วเนี่ยยื่นจากอินเทอร์เน็ตก็ได้มีการยื่นผ่านอินเทอร์เน็ต 4,340 รายจากทั้งหมดที่ยื่นเข้ามาเป็นนิติบุคคลถึง 35,119 รายบุคคลธรรมดาจำนวน 4,077 รายและนายจ้างต่างชาติจำนวน44รายส่วนจังหวัดนะครับที่มีคำขอมากที่สุดเป็นจังหวัดเชียงใหม่ที่เท่ากับนครปฐมคือ 4,661 คนรองลงมาเป็นราชบุรีที่ 3,958 คนครับค่ะสำหรับกิจการที่มีแรงงานมาขึ้นทะเบียนมากที่สุดนะคะก็คือเกษตรและปศุสัตว์ 9,600 กว่าคนตามมาด้วยก่อสร้าง 6,100 กว่าคนผู้รับใช้ในบ้าน 3,600 กว่าคนและผู้จำหน่ายอาหารเครื่องดื่ม 3,416 คนส่วนภาคการให้บริการอื่นๆก็อีกประมาณ 2,700 กว่าคนนะคะศูนย์ One Stop Service นี้ยังเปิดให้บริการต่อไปนะคะจนถึงวันที่7สิงหาคมเพราะฉะนั้นนายจ้างคนไหนยังไม่ได้เอาแรงงานไปขึ้นทะเบียนช่วงแรกๆอาจจะคิวยาวมากนะคะเพราะว่าเป็นช่วงที่คนตื่นตัวกันยังคงมีเวลาอยู่จนถึง7สิงหาคมที่จะถึงนี้แต่ว่าย้ำนะคะว่าหลังจากนี้ไม่มีการเปิดบริการ One Stop ที่เห็นบอกว่าใช้เวลาเพียงไม่กี่10นาทีแบบนี้ต่อไปแล้วจะยุ่งยากมากขึ้นเพราะฉะนั้นถือว่าช่วง15วันนี้เป็นโอกาสทองจริงๆค่ะส่วนโอกาสทองของเกษตรกรที่ปลูกลำไยแล้วมีผลผลิตออกมาเป็นจำนวนมากมีโอกาสทองเข้ามานั่นคือว่าอีกคนหนึ่งครับทองเหมือนกันลำไยหายทองคำครับเตรียมมาเป็นพรีเซนเตอร์ขายลำไยให้กับทางกระทรวงพาณิชย์และจากก่อนหน้านี้นะครับมีการเชิญหน้ากากทุเรียนทอมรูม39มาช่วยขายทุเรียนไปแล้วกระทรวงพาณิชย์มองครับว่าจากนี้ไปเนี่ยคาดว่าจะมีลำไยออกมาสู่ท้องตลาดเป็นจำนวนมากก็เลยจะมีการจัดกิจกรรมในการกระตุ้นการบริโภคลำไยโดยจะมีการเชิญคุณลำไยหายทองคำนักร้องลูกทุ่งชื่อดังนะครับมาช่วยโปรโมทเกษตรกรผู้ปลูกลำไยที่ขณะนี้มีผลผลิตทยอยออกมาเป็นจำนวนมากครับค่ะนอกจากคุณลำไยแล้วยังมีแผนอื่นๆด้วยนะคะก็คือการผลักดันให้ร้านค้าของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง 20,000 แห่งทั่วประเทศร้านค้าชุมชนเคหะ600แห่งนำลำไยจากเกษตรกรมาขายในร้านค้า
ทำให้ลำไยมีช่องทางจำหน่ายมากขึ้นนะคะส่วนใหญ่แล้วผลผลิตก็จะมาจากลำพูนเชียงใหม่ออกมาในท้องตลาดมากที่สุดก็คือสิงหาคมที่จะถึงนี้เป็นช่วงผลผลิตสูงสุดเพราะฉะนั้นตอนนี้ทางกระทรวงพาณิชย์โดยคุณอภิรดีตันตราพรเจ้ากระทรวงก็พยายามหาตลาดที่จะให้เกษตรกรนั้นมีช่องทางในการขายเพื่อยกระดับราคาลำไยให้สูงขึ้นนั่นเองนะดิฉันเพิ่งไปเชียงใหม่มาสัก2สัปดาห์ที่ผ่านมาราคาถูกน่าใจหายนะขนาดเป็นต้นฤดูกาลออกก่อนยังแค่ประมาณ 30-40 บาทเท่านั้นเองครับแต่ว่าล่าสุดอย่างที่บอกไปกระทรวงพาณิชย์จะมีการหารือกับห้างค้าปลีกสมัยใหม่เช่น Tesco Big C Top ต่างๆในการที่จะนำผลผลิตลำไยเหล่านี้ไปสู่มือประชาชนในราคาที่เหมาะสมแล้วก็ช่วยเกษตรกรด้วยนะครับค่ะแต่ว่าวันนี้มีอีกเรื่องนึงเป็นเรื่องใหญ่ของโลกนะฮะจริงๆแล้วเป็นที่จดจันกันมาตั้งแต่เมื่อคืนแล้วคือผลงานใหม่ล่าสุดของโดนัลด์ทรัมป์ไม่รู้จะบอกว่าเป็นผลงานได้หรือเปล่าถือว่าเป็นเรื่องอื้อฉาวมากกว่านะคะชาวอเมริกันประท้วงทรัมป์ห้ามทหารข้ามเพศค่ะอยู่ดีๆไม่ทราบเกิดอะไรขึ้นเนี่ยทรัมป์ทวีตตั้งแต่เมื่อคืนที่ผ่านมาบอกว่าจะแบนไม่ให้คนข้ามเพศเป็นทหารในกองทัพอีกต่อไปแถมเหตุผลยังบอกว่าเป็นเพราะว่าสิ้นเปลืองเงินงบประมาณในการให้ค่าใช้จ่ายเรื่องของสวัสดิการรักษาพยาบาลแล้วก็เป็นภาระกับกองทัพนะคะทำให้เกิดการประท้วงในกลุ่มคนที่เป็นฝ่ายลิเบอรัลแล้วก็ผู้ที่สนับสนุนสิทธิความหลากหลายทางเพศเนี่ยนะคะจำนวนหลายพันคนทั้งในนิวยอร์กแล้วก็ซานฟรานซิสโกค่ะจะดูเหมือนว่าจอห์นแมคเคนก็ออกมาแบ่งรับแบ่งสู้แทนทรัมป์เหมือนกันนะครับซึ่งจอห์นแมคเคนที่ก็เป็นวุฒิสมาชิกสังกัดเดโมแครตบอกว่าขณะนี้คำสั่งของทรัมป์ยังไม่มีความชัดเจนและไม่เหมาะสมเพราะการออกคำสั่งหรือว่าตัดสินใจใดๆเกี่ยวกับกองทัพจะต้องปรึกษาผู้ที่เชี่ยวชาญที่รับผิดชอบในเรื่องดังกล่าวซะก่อนส่วนผู้สนับสนุนแนวคิดของทรัมป์ระบุว่ากองทัพนั้นไม่ควรต้องใช้งบจำนวนมากในการดูแลคนข้ามเพศซึ่งจริงๆแล้วมีการประเมินนะครับว่าอาจจะมีคนข้ามเพศในกองทัพสหรัฐมากถึง 15,500 นายด้วยกันค่ะแต่ว่าเรื่องงบประมาณก็ยังถกเถียงกันอยู่อย่างแนนซี่เพโลซีของเดโมแครตเองก็บอกว่างบที่ใช้ในการดูแลคนข้ามเพศในกองทัพมันแค่ประมาณ 2-8 ล้านดอลลาร์คิดเป็นแค่ 1-4% ของงบด้านสุขภาพทั้งหมด50ล้านดอลลาร์ในแต่ละปีเท่านั้นเองค่ะแล้วก็มีคนดังจำนวนมากออกมาคัดค้านนโยบายนี้ถึงแม้ว่าจะเป็นคนที่เคยสนับสนุนทรัมป์อย่างเช่นแคทลีนเจเนอร์อดีตนักทวิกีฬาเหรียญทองโอลิมปิกชื่อดังนะแล้วก็ตอนนี้เธอเป็นผู้หญิงไปแล้วเนี่ยนะคะเธอบอกเลยว่าไหนบอกว่าสัญญาจะเป็นประธานาธิบดีที่ดีกว่าฮิลลารีคลินตันสำหรับกลุ่ม LGBTQ ในสหรัฐไงเธอก็ออกมาทวงถามนะคะแต่ว่ามีนักกฎหมายของสหภาพเสรีภาพพลเมืองอเมริกันนะคะโจชูบล็อกออกมาบอกว่านี่เป็นการเบี่ยงเบนประเด็นเป็นกลยุทธ์ราคาถูกจริงๆแล้วตอนนี้ทรัมป์เนี่ยกำลังถูกโจมตีเรื่องที่คนใกล้ชิดของเขารวมถึงลูกชายไปพัวพันกับคนรัสเซียกรณีที่รัสเซียแทรกแซงการเลือกตั้งสหรัฐเพราะฉะนั้นก็เลยใช้เรื่องนี้เบี่ยงเบนประเด็นบอกว่ากลยุทธ์แบบนี้ไม่ดีเลยถือว่าเป็นการละเมิดสิทธิเสรีภาพของประชาชนแล้วก็น่าจะถูกฟ้องร้องเพราะว่าละเมิดรัฐธรรมนูญด้วยค่ะ27กรกฎาคมนะครับเป็นวันสงบศึกสงครามเกาหลีเมื่อปี2496หรือว่า1953วันนี้นะครับในโซเชียลมีเดียของ Voice TV ได้มีการทำคลิปสั้นๆว่าถึงแม้27กรกฎาคมจะเป็นวันยุติสงครามเกาหลีแต่ว่าท้ายที่สุดแล้วจนถึงวันนี้เกาหลีเหนือและเกาหลีใต้ยังอยู่ในภาวะสงครามครับถือว่าเป็นอีกวันนึงซึ่งสำคัญสำหรับทั้งสองเกาหลีนะคะแต่ว่าในช่วงต่างประเทศเรามีข่าวนึงเกี่ยวกับเกาหลีน่าสนใจนะคะว่าชนชั้นนำเกาหลีเล่น Facebook และดูหนังโป๊ได้นะคะช่วงนี้พักกันก่อนสักครู่ช่วงหน้ากลับมาติดตามความชัดเจนยิ่งขึ้นของการอายัดหรือว่ายึดทรัพย์คุณยิ่งลักษณ์ค่ะมูลนิธิไทยคมเพื่อการKing Power เข้าใจนักเดินทาง
โทร1631เข้าพรรษานี้พักดื่มพักตับจากสสส.รองนายกวิศนุเครืองามยอมรับกรมบังคับคดีถอนเงินอดีตนายกยิ่งลักษณ์ชินวัตรแล้ว5บัญชีเหลือ11บัญชีที่ยังไม่แตะต้องยังทำตามอำนาจหน้าที่นายกยืนยันไม่มีไข้หวัดใหญ่ระบาดในไทยชี้เป็นเพียงการเฝ้าระวังช่วงหน้าฝนสปสช.ย้ำวัคซีนไข้หวัดใหญ่ปี60ครอบคลุมเชื้อที่ระบาดในฮ่องกงได้เปิดมุมมองผู้ประกอบการและกรมธุรกิจพลังงานถึงทิศทางภาคธุรกิจปิโตรเลียมเหลวหรือว่า LPG หลังสิงหาคมนี้ดีเดย์ลอยตัวเมื่อวานนี้มีความสับสนกันมากนะคะว่าตกลงแล้วการอายัดทรัพย์ของคุณยิ่งลักษณ์ชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีเป็นการอายัดหรือว่าเป็นการยึดกันแน่เพราะว่านายกรัฐมนตรียืนยันว่าแค่เตรียมการอายัดเท่านั้นเมื่อคดีสิ้นสุดในวันที่25สิงหาคมจะได้ทำการได้สะดวกแต่คุณยิ่งลักษณ์ยืนยันผ่านทวิตเตอร์ทั้งภาษาไทยภาษาอังกฤษบอกว่ามีการถอนเงินจากบัญชีไปแล้ววันนี้มีการเคลียร์ประเด็นนี้จากท่านนายกรัฐมนตรีเองนะคะก็เป็นการชี้แจงว่าเรื่องนี้เป็นคนละเรื่องกันกับคดีของวันที่25สิงหาคมเพราะว่าการยึดทรัพย์เป็นไปตามมาตรการเป็นคำสั่งทางปกครองนะคะซึ่งเกิดจากพรบการรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่รัฐยังไม่เกี่ยวข้องกับคดีที่จะตัดสินในวันที่25สิงหาคมนะคะครับซึ่งถามท่านนายกกันต่อนะครับว่าคดีนี้ไม่เกี่ยวข้องกับคดีอาญาในศาลฎีกาวันที่25แต่ว่าการที่คุณยิ่งลักษณ์ไปร้องต่อศาลปกครองให้ทุเลาการดำเนินการยึดทรัพย์นั้นซึ่งหากศาลรับคำร้องการยึดทรัพย์ก็จะหยุดชั่วคราวถ้าศาลไม่ทุเลาก็จะมีการเดินหน้ายึดทรัพย์ต่อไปซึ่งก็ขึ้นอยู่กับว่าศาลนั้นจะให้สิทธิ์แก่ทางคุณยิ่งลักษณ์หรือเปล่านะครับแต่ว่าสิ่งสำคัญท่านนายกก็ย้ำครับว่านี่เป็นการดำเนินการตามพรบความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่พ.ศ. 2539ซึ่งทางคุณยิ่งลักษณ์ก็สามารถที่จะร้องศาลปกครองจนกว่าอายุความจะสิ้นสุดซึ่งขณะนี้กรมบังคับคดีก็จะมีการเดินหน้ายึดทรัพย์จนกว่าอายุความจะสิ้นสุดเหมือนกันไปฟังเสียงของท่านนายกกันดูครับมันคนละเรื่องเพียงแต่ว่าปัญหาก็คือว่ามันข้อสำคัญคือเราต้องดำเนินการตามกฎพรบฉบับนั้นเขาก็ไปร้องศาลปกครองใช่ไหมเขาก็มีสิทธิ์ที่จะร้องไปจนกระทั่งอายุความของเขานั่นแหละแล้วแต่ในระหว่างนี้ก็ยึดไปก็ยึดไปดิก็ต้องยึดไปกฎหมายอย่ามาถามเรามากนะเพราะเป็นเรื่องของกฎหมายเขาก็ดีค่ะเพราะว่าบางทีประชาชนเขาไม่เข้าใจเขาอาจจะสับสนอย่ามาพันกันสิอย่ามากลายเป็นว่าปลูกกระดมเพื่อจะใช้ในการบิดเบือนเอาคนมาอะไรมาเพราะว่าเราไปรังแกยึดทรัพย์ไม่ใช่ไอ้นั่นคนละเรื่องมันกฎหมายตั้งหลายตัวนะบางทีผมก็อะไรที่มันผ่านไปแล้วบางทีผมก็อะไรเขาเรียกอะไรรายละเอียดผมก็จำไม่ได้บ้างท่านนายกก็ยอมรับนะคะว่าก็จำได้บ้างไม่ได้บ้างเรื่องกฎหมายอย่าไปถามท่านมากนักเพราะฉะนั้นเรื่องกฎหมายถามคนนี้ค่ะอาจารย์วิษณุเครืองามรองนายกรัฐมนตรีนะคะอาจารย์วิษณุก็ยอมรับนะคะบอกว่าเรื่องคดีความนั้นของคุณยิ่งลักษณ์มีอยู่หลายคดีก็ต้องทำความเข้าใจว่าคดีอาญาของนักการเมืองก็ข้ามไปอยู่ที่ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองที่จะตัดสิน25สิงหาคมนี้ถ้าตัดสินว่ามีความผิดก็จะนำไปสู่การดำเนินคดีแพ่งต่อไปแต่ในส่วนของการบังคับคดีปกครองที่พูดกันมาเป็นปีก่อนหน้านี้จากการออกคำสั่งทางปกครองมีหลายคนพยายามถามว่าทำไปถึงไหนแล้วจะยึดอะไรอย่างไรบ้างก็บอกแล้วว่าถ้าพบก็ยึดและมีอายุความ10ปีจึงถือเป็นคนละส่วนถ้าพบก็ต้องดำเนินการยึดทรัพย์เลยมิฉะนั้นเจ้าหน้าที่ถือว่าบกพร่องก็เป็นการย้ำคำพูดของท่านนายกนั่นแหละค่ะว่ามันคนละคดีกันอันนั้นของคดีอาญาของศาลฎีกาแผนกคดีอาญาผู้ดำรงตำแหน่งการเมืองแต่ว่าที่ยึดทรัพย์นี้เป็นคำสั่งทางปกครองนั่นเองครับซึ่งอาจารย์วิษณุบอกนะครับว่าขณะนี้เนี่ยได้มีการแยกทรัพย์สินออกเป็น2ส่วนก็คือสังหาริมทรัพย์ก็คือเงินฝากในธนาคารตอนนี้พบว่ามีอยู่10ถึง20บัญชีรวมแล้วเป็นเงินจำนวนไม่มากจำเป็นต้องถูกอายัดไว้ก่อนฟรีซเอาไว้เพื่อไม่ให้มีการจำหน่ายจ่ายโอนส่วนกรณีที่ทางคุณยิ่งลักษณ์ระบุว่าถูกอายัดและถูกถอนออกจากบัญชีไปแล้วเนี่ยคุณวิษณุบอกเลยนะครับว่าตอนนี้เนี่ยถอนไป5บัญชีรวมกันเป็นหลักแสนบาทกรมบังคับคดีถอนออกมาก่อนถือเป็นอำนาจตามกฎหมายแต่ว่ายังไม่ถูกส่งเข้าคลังทันทีทรัพย์นั้นยังอยู่ที่กรมบังคับคดีเนื่องจากเป็นการยึดตามคำสั่งทางปกครองส่วนที่เหลืออีก11บัญชียังไม่มีการแตะต้องส่วนอสังหาริมทรัพย์ที่คุณยิ่งลักษณ์มีไม่ว่าจะเป็นที่ดินบ้านคอนโดมี37รายการก็มีมูลค่าพอสมควรนะครับแต่ว่าขอไม่ระบุว่ามูลค่าเท่าไหร่
ทางกรมบังคับคดีก็มีการประสานงานกับทางกรมที่ดินเพื่อขอฟรีซทรัพย์สินนั้นไว้เช่นกันเพื่อไม่ให้มีการทำธุรกรรมจำหน่ายจ่ายโอนแต่ก็ยังไม่มีการยึดเข้ารัฐนะครับอันนี้เป็นการย้ำว่ายังไม่มีการยึดเข้ารัฐแต่อย่างใดนั่นเป็นส่วนของพรบความรับผิดทางละเมิดถูกต้องไหมฮะใช่แต่ว่าอาจารย์พิสุทธิ์บอกต่อว่าถ้าศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองตัดสินว่าคุณยิ่งลักษณ์ไม่มีความผิดจะมีได้รับเงินที่ถูกกรมบังคับคดีถอนออกไปกลับคืนหรือเปล่าอาจารย์พิสุทธิ์บอกว่าคนละส่วนกันไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวนะฮะเพราะฉะนั้นสิ่งเดียวที่จะยับยั้งการยึดทรัพย์ที่เกิดขึ้นนี้ได้ก็คือคำสั่งคุ้มครองชั่วคราวจากศาลปกครองนั่นเองนะคะซึ่งเรื่องนี้ตอนแรกคุณยิ่งลักษณ์เคยยื่นไปแล้วครั้งหนึ่งแต่ว่ายังไม่เกิดการยึดทรัพย์ยังไม่มีความเสียหายศาลปกครองก็เลยบอกว่ายังไม่สามารถที่จะทำอะไรได้ตอนนี้เกิดการยึดทรัพย์ขึ้นมาแล้วเพราะฉะนั้นก็มีการให้ทั้งคุณยิ่งลักษณ์แล้วก็ทางกรมบังคับคดีกระทรวงการคลังไปชี้แจงแล้วว่าตกลงมีความจำเป็นมากน้อยแค่ไหนที่จะต้องยึดทรัพย์คุณยิ่งลักษณ์ในตอนนี้เพราะฉะนั้นก็อยู่ที่ทางศาลปกครองจะตัดสินว่าอย่างไรถ้าศาลปกครองสั่งไม่ทุเลาทางกรมบังคับคดีก็จะดำเนินการต่อไปได้ตามกฎหมายทีนี้อาจารย์พิษณุบอกนี่ค่ะคุณธีรัตน์หารือกันแล้วว่าจะยังไม่ทำอะไรอีกในช่วงนี้จนกว่าศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองจะตัดสิน25สิงหาคมแต่อย่างน้อยทำแบบนี้อาจารย์พิษณุบอกว่าจะทำให้รู้ว่าทรัพย์สินทั้งหมดในชื่อของคุณยิ่งลักษณ์มีอะไรบ้างอยู่ที่ไหนบ้างเป็นการเช็คชื่อนั่นเองไปฟังเสียงของอาจารย์พิษณุค่ะบัญชีนั้นบางถ้าสั่งทุเลาก็จะได้หยุดหมดทั้งบ้านทั้งที่ดินเข้าใจใช่ไหมถ้าศาลไม่สั่งก็สามารถดำเนินการต่อได้แต่แม้จะดำเนินการต่อได้เนี่ยก็จะไม่ทำอะไรในช่วงนี้อย่างน้อยการทำอย่างนี้มันทำให้ได้รู้ว่ามีทรัพย์อะไรอยู่ที่ไหนมูลค่าเท่าไหร่นี่เฉพาะทรัพย์ที่อยู่ในชื่อของเจ้าตัวส่วนทรัพย์ที่อาจจะอยู่ในชื่ออาจจะเป็นของเจ้าตัวแต่อยู่ในชื่อคนอื่นไม่มีการไปตรวจสอบยังไม่มีการไปตรวจสอบส่วนจะตรวจสอบหรือไม่ไม่ทราบไปตรงนี้ผมไม่รู้เดี๋ยวเราก็ตามนะครับคงต้องรอนะครับว่าอย่างที่เราทราบกันไปว่าขณะนี้ทางศาลนั้นได้มีคำสั่งให้ทางทั้งกรมบังคับคดีกระทรวงการคลังส่งเอกสารหลักฐานไปว่าทำไมต้องมีการเดินหน้ายึดทรัพย์คุณยิ่งลักษณ์ตามคำร้องของทางทนายความของคุณยิ่งลักษณ์นะครับอย่างเราก็ตามนะครับเมื่อมีข่าวมาว่าขณะนี้เริ่มเดินหน้ายึดทรัพย์คุณยิ่งลักษณ์ไปแล้วมีคนไปถามทางคุณอภิศักดิ์ตันติวรวงศ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังแต่ว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังบอกว่าตอนนี้เนี่ยยังไม่มีการรับทราบนะครับยังไม่มีการรายงานเข้ามาว่ามีการเดินหน้ายึดทรัพย์คุณยิ่งลักษณ์แล้วจริงหรือว่ายึดทรัพย์ไปแล้วกี่บัญชีน่าจะเป็นเรื่องของเจ้าหน้าที่นั้นเขามีการคุยกันนะครับซึ่งปกติแล้วเนี่ยทางกรมบังคับคดีต้องมีการรายงานผลการดำเนินการดังกล่าวมาให้กระทรวงการคลังซึ่งคงจะเป็นการประสานงานในระดับกระทรวงกับเรียกว่าปลัดกระทรวงกับปลัดกระทรวงแล้วก็ระดับเจ้าหน้าที่ซึ่งพอเป็นรัฐมนตรีเนี่ยก็เลยยังไม่มีใครแจ้งเข้ามาให้ทราบแต่อย่างใดค่ะแต่ว่ามีคนถามกันเยอะนะคะว่าช่วงนี้หลายคดีรุมล้อมเหมือนกับว่าจะบีบบังคับบีบเค้นคุณยิ่งลักษณ์นะคะกระทบกับการปรองดองหรือเปล่าอย่าลืมนะคะว่าพรุ่งนี้แล้วนะคะร่างสัญญาประชาคมจะปรากฏโฉมออกมาให้สาธารณชนได้เห็นว่าจะเป็นอย่างไรต่อไปนะคะพลเอกอุดมเดชศรีตบุตรรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมในฐานะหัวหน้าคณะผู้แทนพิเศษรัฐบาลปฏิเสธนะคะตอบคำถามกรณีที่รัฐบาลจะสามารถนำเงินของคุณยิ่งลักษณ์มาเพื่อชดใช้ความเสียหายในโครงการรับจำนำข้าวแต่ว่าตอบเรื่องนี้ค่ะว่าเป็นเรื่องที่ไม่กระทบความปรองดองเป็นเรื่องของกฎหมายที่ต้องดำเนินต่อไปไม่มีอะไรต้องเป็นห่วงนะคะก็ยืนยันว่าเรื่องนี้ไม่ได้กระทบกับรถแมพการเดินหน้าปรองดองอย่างแน่นอนค่ะแต่ว่าในทางกลับกันนะคะคุณรัฐพลเหลาทองทนายความของคุณยิ่งลักษณ์ในคดีจำนำข้าวพูดถึงกรณีที่กรมบังคับคดีดำเนินการอายัดบัญชีเงินฝากของคุณยิ่งลักษณ์ซึ่งตอนแรกเข้าใจว่าเป็นการอายัดไว้ก่อนที่ทางทีมทนายจะยื่นเรื่องต่อศาลปกครองเพื่อขอให้ศาลทุเลาการบังคับทราบว่าขณะนี้ศาลก็รับเรื่องเข้าสู่การพิจารณาแล้วแล้วก็เรียกกระทรวงการคลังกรมบังคับคดีเข้าชี้แจงที่เราได้แจ้งไปแล้วนะคะแต่ว่าทีนี้ทางทีมทนายความมองว่าขณะนี้ไม่ได้มีเหตุจำเป็นเร่งด่วนที่ฝ่ายปกครองต้องรีบดำเนินการอายัดทรัพย์ของคุณยิ่งลักษณ์ไม่ทราบเหมือนกันว่าฝ่ายปกครองมีเจตนาอะไรแต่มองว่าเป็นการสร้างความไม่เป็นธรรมต่อคุณยิ่งลักษณ์ควรจะรอคำสั่งของศาลก่อนนะคะคุณรัฐพลบอกแบบนี้ค่ะว่าถ้ายังปล่อยให้หน่วยงานทางปกครองตั้งเรื่องเองสั่งยึดอายัดทรัพย์เองไม่รอการพิจารณาของศาลแล้วตอนนี้จะเป็นยังไงการพิจารณาของศาลยังจะมีความหมายอยู่อีกหรือไหมคะครับอันนี้เป็นต้องย้ำนะครับว่าการยึดทรัพย์ของคุณยิ่งลักษณ์เนี่ยเป็นคดีที่ไม่ใช่คดีเป็นคำสั่ง
พรบความรับผิดทางละเมิดพ.ศ.2539ที่ออกมาเพื่อที่จะทำให้เจ้าหน้าที่ของรัฐเนี่ยไม่กระทำการใดๆอันเป็นการทุจริตนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยเป็นคำสั่งที่ออกโดยทางฝากฝ่ายฝั่งของรัฐกระทรวงการคลังเป็นคนลงนามไปถ้าเราจำกันได้นะครับแต่ว่าในเรื่องของศาลนะครับที่ทางคุณยิ่งรักทางทนายความคุณยิ่งรักเมื่อวานนี้ได้มีการไปยื่นคำร้องเพิ่มเติมคุณพิมลธรรมพิทักษ์พงศ์เลขาธิการสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญนะครับเขาบอกว่าจากที่ทางคุณยิ่งรักได้มีการส่งทนายมายื่นนะครับต่อศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งการเมืองให้มีการส่งเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยมาตรา5พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองพุทธศักราช2542ว่าขัดต่อรัฐธรรมนูญมาตรา235หรือไม่นั้นนะครับศาลฎีกาจะส่งคำร้องดังกล่าวหรือไม่ก็ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของศาลแต่ทั้งนี้ต้องดูด้วยว่าคำร้องดังกล่าวจะเข้าเงื่อนไขตามรัฐธรรมนูญมาตรา212หรือไม่ซึ่งถ้าดูในอดีตที่ผ่านมาศาลฎีกาไม่เคยส่งคำสั่งเข้ามายังศาลรัฐธรรมนูญเพราะจะเห็นว่าคำร้องดังกล่าวนั้นไม่เข้าหลักเกณฑ์ที่จะต้องยื่นให้ศาลรัฐธรรมนูญตีความครับค่ะอันนี้เป็นเรื่องของคดีความจากทางศาลอาญาอีกฝั่งหนึ่งนะคะแต่ว่าหลายคนยังไม่ค่อยเข้าใจว่าเอ๊ะตกลงยึดทรัพย์ที่บอกว่าเป็นคำสั่งทางปกครองอาศัยอะไรที่เมื่อสักครู่คุณธีรัตน์บอกว่าเป็นพ.ร.บ.ความรับผิดทางละเมิดขอเจ้าหน้าที่พ.ศ. 2539คืออะไรมีคนออกมาอธิบายเรื่องนี้คือคุณกิติรัตน์ณรนองอดีตรองนายกรัฐมนตรีและอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังโพสต์ Facebook นะคะบอกว่ามีเพื่อนๆของคุณกิติรัตน์หลายคนถามว่ากระทรวงการคลังและกรมบังคับคดีเอาอำนาจอะไรมายึดทรัพย์นายกยิ่งลักษณ์โดยไม่ผ่านกระบวนการศาลคุณกิติรัตน์ก็ชี้แจงว่าไม่เกี่ยวกับศาลเลยแต่เป็นการที่รัฐบาลใช้อำนาจพ.ร.บ.ความรับผิดทางละเมิดนี่แหละซึ่งมีเจตนารมณ์เพื่อคุ้มครองเจ้าหน้าที่รัฐไม่ให้หวั่นเกรงว่าเมื่อปฏิบัติงานในหน้าที่ของตนแล้วต้องตกเป็นผู้รับผิดทางแพ่งต่อเอกชนตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์โดยมีข้อความสำคัญในกฎหมายในตอนท้ายเนี่ยนะคะเป็นหมายเหตุของพ.ร.บ.ใจความบอกว่าจึงสมควรกำหนดให้เจ้าหน้าที่ต้องรับผิดทางละเมิดในการปฏิบัติงานในหน้าที่เฉพาะเมื่อเป็นการจงใจกระทำเพื่อการเฉพาะตัวจงใจให้เกิดความเสียหายหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงเท่านั้นคุณกิติรัตน์ก็เลยถามว่าลองถามใจตนเองนะครับว่าโครงการรับจำนำข้าวเปลือกของรัฐบาลน่ะนายกยิ่งลักษณ์กระทำเข้าข่ายนี้หรือไม่มี3ข้อที่เรากำลังเห็นอยู่บนหน้าจอที่เป็น Facebook ของคุณกิติรัตน์นะครับคำถามแรกบอกว่าเอ๊ะคุณยิ่งรักเนี่ยทำนามีโรงสีทำธุรกิจค้าข้าวได้ผลเจริญรุ่งเรืองเมื่อมีโครงการรับจำนำข้าวเปลือกของรัฐบาลหรือเปล่านะคำถามที่2นะครับคุณยิ่งรักมุ่งให้โครงการรับจำนำข้าวเปลือกของรัฐบาลใช้งบประมาณของรัฐบาลโดยไม่คำนึงถึงประโยชน์ที่จะตกอยู่แก่ชาวนาจำนวนมากกว่า15ล้านคนและส่งผลดีเป็นกำลังซื้อมหาศาลแก่ระบบเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศอย่างคุ้มค่าหรือไม่และข้อ3ก็คือว่าการบริหารโครงการรับจำนำข้าวเปลือกของรัฐบาลที่มีส่วนราชการร่วมบริหารงานอย่างบูรณาการและมีคณะกรรมการนโยบายข้าวแห่งชาติพร้อมด้วยอนุกรรมการอีกกว่า10คนปฏิบัติหน้าที่นะครับอีกกว่า10คณะปฏิบัติหน้าที่จะเกิดการประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงโดยนายกยิ่งลักษณ์ได้หรือถ้าคำตอบที่ท่านได้จากใจของท่านคือไม่ใช่ไม่ใช่และไม่ใช่สิ่งนี้คืออภินิหารของกฎหมายกระมังครับเป็นข้อความอธิบายมาจากฝากฝั่งของคุณกิติรัตน์ ณรนองในฐานะเคยร่วมรัฐบาลกับคุณยิ่งลักษณ์มานะคะเรื่องนี้จริงๆมีนักกฎหมายหลายท่านเนี่ยโพสต์ Facebook หรือให้สัมภาษณ์ตามสื่อต่างๆมานะคะประชาชนที่สนใจก็สามารถไปหาบทสัมภาษณ์ของนักกฎหมายเหล่านี้หลากหลายแง่มุมอ่านกันได้ว่าตกลงคดีความที่เกิดขึ้นตอนนี้แง่มุมทางกฎหมายความชอบธรรมนั้นเป็นอย่างไรกันแน่แต่ว่าที่แน่ๆตอนนี้อีกเรื่องนึงที่จับตากันก็คือผลที่จะเกิดจากกฎหมายนั่นแหละค่ะก็คือมวลชนนี่เราเสนอข่าวทุกวันว่าตกลง25สิงหาคมวันดีเดย์นั้นจะมีการควบคุมเฝ้าระวังมวลชนหรือไม่อย่างไรพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีนะคะก็ยืนยันว่าเรื่องนี้ท่านดูแลเองนะคะแล้วก็มอบหมายให้ตำรวจทหารที่ปฏิบัติหน้าที่ดูแลด้วยส่วนตัวแล้วไม่ได้กังวลเรื่องของการสร้างสถานการณ์หรือความรุนแรงยืนยันว่าขณะนี้การข่าวยังปกติไม่มีรายงานเหตุร้ายส่วนกรณีพบความเคลื่อนไหวมวลชน 1-2 คนในพื้นที่กองบัญชาการตำรวจภูธรภาค5ตำรวจมีข้อมูลอยู่แล้วและจับตาอยู่เรื่องนี้จริงๆการตัดสินเป็นเรื่องของศาลพลเอกประวิตรยืนยันว่าไม่เกี่ยวกับรัฐบาลแล้วก็ไม่ได้มีการจับตากลุ่มเคลื่อนไหวของคนเสื้อแดงในต่างประเทศด้วยค่ะครับแล้วบอกว่าส่วนมวลชนที่มาให้กำลังใจถ้าไม่จำเป็นก็ไม่ต้องมารอมาแค่ครึ่งเดียวหรือให้กำลังใจอยู่บ้านก็ได้แต่ว่าเจ้าหน้าที่ไม่สกัดกั้นนะครับแต่ว่าทางท่านรองนายกก็บอกว่าได้มีการพูดคุยกับแกนนำแล้วขณะที่พลตำรวจเอกศีวรารังสีพรามนกุลรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
ก็บอกว่าในวันที่คุณยิ่งลักษณ์จะแถลงปิดทุจริตคดีจำนำข้าวเนี่ยยังไม่มีการประชุมวางแผนเนื่องจากขณะนี้อยู่ระหว่างรอคำสั่งของศาลก่อนพิจารณาวางกำลังรักษาความปลอดภัยแต่ว่าตอนนี้มีการข่าวว่าพบมือที่3เตรียมเข้ามาสร้างสถานการณ์ในพื้นที่พนักงานสอบสวนจึงอยู่ระหว่างเร่งรวบรวมพยานหลักฐานเตรียมขอศาลออกหมายจับจำนวน3คนในข้อหายุยงปลุกปั่นให้เกิดความวุ่นวายในบ้านเมืองในสัปดาห์หน้าแต่ตอนนี้เนี่ยยังไม่สามารถให้รายละเอียดได้ครับค่ะเช่นเดียวกับพลตำรวจเอกจักรทิพย์ชัยจินดาผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินะคะพูดในทำนองเดียวกันกับคุณศิวราเลยเรื่องของความกังวลต่อมือที่3แต่ก็ยืนยันว่าจะมีการดูแลอย่างเต็มที่นะคะและเมื่อวานนี้ทางคุณศิวราเองก็เรียกประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วก็ยอมรับว่ายังไงก็คงกังวลแต่ว่าแผนกรกฎ52ที่จะใช้ในการดูแลความเรียบร้อยนั้นมีการประเมินร่วมกันทั้งตำรวจและทหารส่วนแกนนำนปช.ในต่างประเทศทางผบ.ตร.บอกว่าไม่ได้ติดตามแต่เชื่อว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจับตาความเคลื่อนไหวอยู่นะคะก็แสดงว่ามีการเฝ้าระวังจากทุกๆทางเลยทีเดียวนะคะส่วนคุณสุรพงษ์ตัววิจักชัยกุลอดีตแกนนำพรรคเพื่อไทยก็พูดถึงนะครับว่าตอนนี้เนี่ยยังไม่เข้าใจเรื่องของการยึดทรัพย์อาจจะไม่เข้าใจเกี่ยวกับคดีที่เกี่ยวกับการละเมิดก็เลยไม่อยากจะพูดถึงอะไรแต่ว่าการที่ทางคสช.จะมีความกังวลเรื่องการนำมวลชนมาให้กำลังใจคุณยิ่งลักษณ์คุณสุรพงศ์บอกว่าคงไม่มีใครไปขนมาหรอกครับเพราะว่ารัฐบาลก็ออกมาปราบอย่างชัดเจนแต่ต้องยอมรับว่าประชาชนที่รักคุณยิ่งรักนั้นมีเป็นจำนวนมากซึ่งโดยปกติแล้วนิสัยคนไทยก็ต้องการให้กำลังใจคนที่รักคนที่ชอบเขาอาจจะเดินทางมาด้วยตัวเองก็เป็นไปได้นะครับซึ่งการที่จะไปขนคนเป็นจำนวนมากๆเนี่ยและมีข่าวว่าใช้จ่ายเงินค่าขนอะไรเนี่ยคิดว่าเป็นไปไม่ได้เงินมากมายขนาดนั้นไม่มีประโยชน์คงจะมาด้วยจิตใจที่รักแล้วก็ผูกพันกับคุณยิ่งรักที่เป็นปกติอยู่แล้วค่ะไปดูทางต่างจังหวัดกันบ้างนะคะหนึ่งในเมืองหลวงเสื้อแดงก็ต้องยกให้อุดรธานีนะคะทางพลตรีกนกผู้ม่วงผบ.มทบ24หรือว่าผบ.กองกำลังรักษาความสงบจังหวัดอุดรธานีก็เปิดเผยกับนักข่าวนะคะบอกว่าก็เฝ้ามองสถานการณ์ไม่ให้มีแรงกระเพื่อมที่ผ่านมาความเคลื่อนไหวพี่น้องเรียบร้อยดีมากไม่มีปัญหาอะไรเลยทั้งทางเปิดและทางลับมีบ้างถือว่าเป็นรายบุคคลจะเป็นหมู่คณะนั้นยังไม่ปรากฏข่าวสารและทางทหารเองก็ไม่ได้จับตาดูใครเป็นพิเศษนะคะก็ยืนยันว่าตอนนี้อุดรธานีเรียบร้อยดีทุกประการไม่มีปัญหาเรื่องของความเคลื่อนไหวผิดปกติของมวลชนค่ะแต่ดูเหมือนว่าคดีของคุณยิ่งลักษณ์นะครับอาจจะไม่ได้มีเพียงแค่คดีที่ปล่อยปละให้มีการละเลยจากการจำนำข้าวเพราะว่าแม้แต่ทางคุณสรรเสริญพลเจริญเลขาธิการของปปช.ก็มายอมรับนะครับว่าขณะนี้คุณยิ่งลักษณ์นั้นยังมีคดีจากทางปปช.รออยู่รวมทั้งสิ้น11คดีด้วยกันนะครับคดีที่เมื่อวานที่เราได้ยินจากคุณสุภาปิยจิตติหนึ่งในปปช.ที่ออกมาพูดแล้วก็คือว่าคดีที่ทางรัฐคณะรัฐมนตรีของคุณยิ่งลักษณ์นั้นได้มีการจ่ายเงินเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการชุมนุม 2,000 ล้านบาทโดยไม่มีกฎหมายรองรับนั่นก็เป็นอีกคดีหนึ่งนะครับนอกจากนี้คดีละเว้นไม่ลงโทษผู้ใต้บังคับบัญชากรณีคุณจารุพงษ์เรืองสุวรรณรัฐมนตรีมหาดไทยขณะนั้นกับแกนนำนปช.ปราศรัยรุนแรงในประเทศก็เป็นอีกคดีหนึ่งเช่นกันคดีที่ไม่ปฏิบัติรัฐธรรมนูญกรณีออกแบบก่อสร้างระบบบริหารจัดการน้ำ 350,000 ล้านบาทก็เป็นคดีที่ค้างอยู่ในปปช.แล้วก็มีเรื่องของพรกบริหารจัดการน้ำของคุณยิ่งลักษณ์ก็ถือว่าฝ่าฝืนรัฐธรรมนูญเช่นกันนี่คือว่าไม่ใช่นอนเหมือนกันค่ะหลายคนบอกว่า25สิงหาคมนี้เป็นวันดีเดย์เป็นวันสิ้นสุดคดีของกรณีจำนำข้าวแต่ว่าอีกหลากหลายคดีเหลือเกินรอคุณยิ่งลักษณ์อยู่นะคะและวันนี้นะคะคุณยิ่งลักษณ์ก็เรียกว่าน่าจะพยายามตัดความกังวลจากคดีความต่างๆเดินทางไปยังจังหวัดอุบลราชธานีพร้อมกับน้องไป๊ลูกชายนะคะแล้วก็มีพลตำรวจพันตำรวจโทวิโรจน์เปาอินรักษาการหัวหน้าพรรคเพื่อไทยแล้วก็อดีตส.ส.อีสานพรรคเพื่อไทยร่วมเดินทางไปปลูกดอกดาวเรืองแสดงความจงรักภักดีและรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณต่อพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพที่จะมีขึ้นในเดือนตุลาคมนะคะมีแฟนเพจจำนวนมากไปร่วมกิจกรรมนี้แล้วก็นักเรียนจากโรงเรียนอุบลวิทยาคมปทุมวิทยากรแล้วก็รวมๆแล้วเนี่ยนะคะประชาชนกว่าพันคนไปรอรับคุณยิ่งรักที่สนามบินนานาชาติจังหวัดอุบลราชธานีบรรยากาศก็คึกคักแต่อย่างที่เห็นนี้นะคะก็มีการร่วมปลูกดอกดาวเรืองแต่ว่าด้วยความที่คนเยอะเนี่ยนะคะคุณยิ่งรักถือว่าวันนี้ไม่ได้ทักทายแฟนคลับมากเท่าไหร่แล้วก็มีฝนตกลงมาด้วยนะคะแต่ว่าคุณยิ่งลักษณ์ก็ฝ่าสายฝนเดินพูดคุยกับพี่น้องประชาชนกลับไปยังอาคารสนามบินแทนการนั่งรถที่สนามบินจัดเตรียมเอาไว้ให้ค่ะ
ครับแต่ว่ามีรายงานจากผู้สื่อข่าวในพื้นที่นะครับบอกว่าระหว่างการทำกิจกรรมปลูกดอกดาวเรืองคุณยิ่งลักษณ์นั้นมีเจ้าหน้าที่ทหารตำรวจทั้งในและนอกเครื่องแบบจำนวนมากเฝ้าจับตาการทำกิจกรรมของคุณยิ่งลักษณ์และแกนนำในพื้นที่ตลอดเวลาครับค่ะก็อาจจะกังวลว่าจะเป็นการสร้างแรงกระเพื่อมนะคะก่อนหน้านี้ถ้าตำรวจก็ยังบอกอยู่ว่าโพสต์หลายโพสต์ของคุณยิ่งลักษณ์ในเฟซบุ๊กนั้นจะเข้าข่ายปลุกปั่นมวลชนระดมมวลชนมาให้กำลังใจในวันที่25สิงหาคมหรือไม่แต่ก็ต้องยอมรับว่าที่ผ่านมาคุณยิ่งรักทำกิจกรรมในทำนองนี้ตลอดเวลาอยู่แล้วเช่นไปทำบุญไหว้พระทำดอกไม้จันทร์และล่าสุดก็คือกิจกรรมปลูกดอกดาวเรืองค่ะหลังจากที่ทาง Voice TV ช่อง3แล้วก็ PPTV ได้มีการนำเสนอข้อสังเกตของคลังข้าวนะครับหรือว่าโรงสีข้าวจังหวัดอ่างทองว่าเอ๊ะทำไมข้าวที่อยู่ในโกดังเก็บข้าวของเขาเนี่ยยังเป็นข้าวที่มีคุณภาพดีแต่ว่าถูกไปขายในเป็นข้าวที่เรียกว่าเป็นคุณภาพที่ไม่ใช่สำหรับการบริโภคก็เลยมีคนไปถามนายกรัฐมนตรีในวันนี้นะครับค่ะและท่านนายกรัฐมนตรีก็ตอบนะคะเป็นการตอบคล้ายๆกับตอบเรื่องของกรณีอายัดทรัพย์ยึดทรัพย์คุณยิ่งลักษณ์เหมือนกันท่านก็บอกว่ามันก็ทำอะไรก็มีความผิดพลาดเกิดขึ้นบ้างคลังข้าวมีเป็นพันครั้งเพราะฉะนั้นก็จะต้องมีรั่วไหลก็ต้องสอบสวนกันไปอย่างไรก็ตามท่านนายกบอกว่าขอให้เห็นใจเจ้าหน้าที่ที่ท่านยืนยันว่าทำงานอย่างสุจริตนะคะใครจะไปตรวจสอบข้าวทุกกระสอบให้ผมเจ้าหน้าที่ก็ต้องสุ่มตรวจบ้างพิสูจน์ DNA บ้างทุกอย่างเปิดเผยไม่มีอะไรปิดบังถ้าจะหลุดรอดไปบ้างก็ไม่รู้ว่ามากน้อยแค่ไหนเราไปฟังเสียงท่านนายกค่ะของราชการก็กำลังไปตรวจสอบก็เนี่ยนะเวลาทำอ่ะนะเวลาทำอ่ะทุกอย่างเนี่ยไม่ว่าจะนบค.ไม่ว่ารัฐบาลไม่ว่าจะกระทรวงก็ทำเต็มที่แล้วเข้าใจไหมไม่ให้มีการรั่วไหลประชุมแล้วประชุมอีกคิดนี่คิดโน่นจัดคณะปฏิบัติแต่ถ้ามันมีรั่วไหลขึ้นมามันอยู่ตรงไหนเล่าไม่ไหนความผมให้มันเกิดขึ้นอย่างนั้นนี่ผมเอาใจใส่ถ้ามันเกิดเรื่องขึ้นมาต้องสอบสวนว่าตัวอย่างก็มีอยู่แล้วทำไมผมจะต้องทำแบบเขาเล่าทุกอย่างในตัวหมดเพราะนั้นก็เห็นใจเขาบ้างเวลาเขาทำหน้าที่ด้วยความสุจริตวันนี้อ่ะเขาทำด้วยความสุจริตถ้ามันรั่วไหลไปหามาที่มันรั่วได้ไงผมไม่ได้เอาตัวไอ้คนทำให้มันรั่วตรงโน้นเพราะผมไม่ต้องการให้มันรั่วนะคราวนี้คุณต้องคิดดูว่าครั้งข้าวสารมีกี่ครั้งมีกี่ครั้งเป็นพันครั้งอ่ะไล่ทุกครั้งถ้ามันจะมีรั่วไหลอยู่บ้างก็ต้องไปดูที่มันรั่วด้วยเจตนาหรือไม่เจตนาตรงนั้นน่ะเพราะตรวจข้าวทุกกระสอบใครจะทำให้ผมอ่ะทำไหมเขาก็ต้องมีการตรวจแบบสุ่มตรวจบ้างอะไรตรวจบ้างแล้วก็เอาไปพิสูจน์ DNA นี่เขาเรียกการตรวจข้าวแบบนี้แต่ว่ามีการยืนยันออกมานะครับจากคุณดวงพรรอดพยาธิบดีกรมการค้าข้าวต่างประเทศที่ไปตรวจสอบคลังข้าวจังหวัดอ่างทองที่เป็นข่าวออกมาในช่วงวันสองวันนี้ออกมายอมรับครับว่าในคลังวรโชติดังกล่าวนั้นมีข้าวที่เป็นเกรด C 24% ซึ่งถือว่าสูงกว่าเกณฑ์ที่บอกว่าถ้าตีว่าเป็นข้าวดีจะต้องมีข้าวเกรด C ไม่ถึง 20% เพราะฉะนั้นถ้ามีข้าวเกรด C 24% เขาเท่ากับว่าเขาจะตีไปเลยนะครับว่าข้าวทั้งกองนั้นเป็นข้าวที่ไม่เหมาะกับการบริโภคนี่เป็นการย้ำออกมาจากทางอธิบดีกรมการค้าข้าวต่างประเทศนะครับซึ่งยอมรับนะครับว่าที่ผ่านมาข้าวกองดังกล่าวเนี่ยถูกประเมินประมูลไปตั้งแต่เดือนมีนาคมแล้วและมีการทำสัญญาซื้อขายแล้วก็ทยอยส่งมอบจึงไม่สามารถรองรับการส่งมอบได้ค่ะก็ท่านนายกอาจจะแบ่งรับแบ่งสู้ยอมรับว่ามีการรั่วไหลบ้างแต่ว่าทางคุณดวงพรรอดพยาอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศในฐานะผู้รับผิดชอบเรื่องนี้โดยตรงต้องตอบเรื่องการประมูลข้าวอยู่ตลอดยืนยันว่าเป็นการทำตามหลักวิชาการตามขั้นตอนทุกอย่างถ้าปล่อยให้ข้าวที่ไม่มีคุณภาพออกไปสู่ตลาดจะทำลายความเชื่อมั่นของผู้บริโภคและจะทำให้การระบายข้าวโดยรวมของรัฐนั้นมีปัญหาขึ้นอีกในอนาคตนะเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ก็มีข้อมูลจากรอบด้านที่เรามานำเสนอคุณผู้ชมก็ไปชั่งน้ำหนักกันดูนะคะวันนี้มีอีกเรื่องนึงนะคะเป็นความเคลื่อนไหวที่มาจากสนช.ก่อนหน้านี้เป็นประเด็นเรื่องของพระราชบัญญัติเกี่ยวข้องกับกกต.พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยกกต.วันนี้มีการผ่านวาระ2วาระ3พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยผู้ตรวจการแผ่นดินนะคะแต่กลับกลายเป็นว่าไม่มีการเซตซีโร่สำหรับผู้ตรวจการแผ่นดินในครั้งนี้โดยทางสนช.ให้เหตุผลว่าตัวรัฐธรรมนูญฉบับใหม่นี้ได้ลดอำนาจของผู้ตรวจการลงไปมากนะคะเป็นเพียงการให้คำปรึกษาเท่านั้นเพราะฉะนั้นก็เลยให้ผู้ตรวจการปัจจุบันซึ่งอาจจะไม่มีคุณสมบัติตรงตามรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ยังคงดำรงตำแหน่งต่อไปจนกว่าจะครบวาระค่ะก็สรุปนะครับว่าจะไม่มีการเซตซีโร่ผู้ตรวจการแผ่นดินคือคนที่ทำอยู่ในปัจจุบันก็ทำหน้าที่ต่อไปนะครับ
ส่วนอีกประเด็นหนึ่งนะครับที่ Voice TV นำเสนอไปบนเว็บไซต์ของ Voice TV นั่นก็คือเรื่องของไข้หวัดฮ่องกงนะฮะคือเรารายงานกับข้อมูลจากทางกรมควบคุมโรคบอกว่าตอนนี้เนี่ยสถานการณ์โรคในฮ่องกงเป็นอย่างไร Voice TV ทำเว็บไซต์นะครับเมื่อวันที่24บอกว่าตอนนี้เนี่ยสถานการณ์ฮ่องกงเป็นอย่างไรไทยยังไม่มีการประกาศอะไรแต่ว่ามีคนเนี่ยเอาข้อมูลดังกล่าวไปเขียนสเตตัส Facebook ของตนเองเอาข่าวของ Voice ไปแชร์ซึ่งปรากฏว่าในตัวที่เขาพาดหัวกับตัวเนื้อข่าวมันไม่ตรงกันคือเขาพาดว่าไทยนั้นต้องมีการประกาศเตือนไข้หวัดใหญ่แล้วซึ่งไม่ใช่นะฮะวันนี้ Voice TV ต้องเลยบอกว่าไปกันใหญ่พาดหัวลวงอ้างข่าว Voice TV ซึ่งถามว่าทำไมเราต้องเรื่องนี้เพราะว่าท่านนายกรัฐมนตรีออกมาพูดถึงนะครับว่าการที่เราเขียนข่าวไปเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาเนี่ยไม่รับผิดชอบทำให้คนตื่นตระหนกข้อเท็จจริงก็คือว่าตอนนี้เนี่ยกระทรวงสาธารณสุขยังไม่มีประกาศเตือนแต่อย่างใดลองไปฟังเสียงของท่านนายกที่พูดถึงข่าวนี้กันดูครับประกาศที่ไหนล่ะผมถามรัฐมนตรีศึกษารัฐมนตรีสาธารณสุขท่านบอกไม่ได้ประกาศเลยเนี่ยเขียนข่าวแบบนี้ไม่รับผิดชอบคนก็ตื่นตระหนกหมดเมื่อมันมีที่ไหนก็ตามมาไม่ว่าจะวันนี้มีที่แอฟริกาก็มีที่ไหนก็มีเรื่องอหิวาตกโลกอะไรต่างๆมันก็ต้องเตือนเตรียมตัวเองที่เรื่องนี้ก็เหมือนกันมันเป็นที่โน่นระบาดอยู่ที่โน่นประกาศทำไมล่ะในเมื่อคนไทยไม่ได้ไปแบบนั้นนี่นะเตรียมตัวให้พร้อมค่ะก็ย้ำกันอีกทีนะคะว่าข่าวที่เป็นต้นตอที่ Voice TV นำเสนอนั้นชื่อข่าวเฝ้าระวังไข้หวัดใหญ่ระบาดหลังฮ่องกงตายเพียบเป็นการเฝ้าระวังที่ในเนื้อข่าวบอกชัดเจนว่าอยู่ที่ฮ่องกงมีการเสียชีวิตที่ฮ่องกง208รายนะคะแล้วก็ข่าวนี้จริงๆแล้วไม่ใช่ Voice TV เขียนแต่เป็นข่าวที่ Voice TV นำมาจากสำนักสื่อสารความเสี่ยงกรมควบคุมโรคและการรายงานข่าวนี้ของ Voice TV ทุกช่องทางทั้งเว็บไซต์โซเชียลมีเดียไม่มีข้อความไหนเลยที่บอกว่าไทยยอมประกาศไข้หวัดใหญ่ฮ่องกงระบาดแล้วในไทยชนิด A H3N2 ตาย5นะคะเรื่องนี้ย้ำอีกครั้งตามที่คุณธีรัตน์บอกแต่ต้นว่าเป็นผู้ที่นำข่าวของ Voice TV ไปแชร์แต่ว่าพาดหัวนั้นผิดกันไปคนละเรื่องแล้วแปะลิงก์ข่าวนี้ของ Voice TV เข้าไปทำให้เกิดการเข้าใจผิดไปนะคะและล่าสุดฝ่ายกฎหมายของ Voice TV นะครับก็ได้ไปตรวจสอบดูในโซเชียลมีเดียว่าใครบ้างที่เอาข้อมูลนี้ไปแชร์นะครับแล้วก็เขียนพาดหัวผิดๆและได้ดำเนินการแจ้งความเรียบร้อยแล้วครับค่ะทีนี้มาดูว่าตกลงการระบาดของไข้หวัดใหญ่ในฮ่องกงนั้นน่าเป็นห่วงจริงหรือไม่เราจะต้องเฝ้าระวังอย่างไรนะคะในแพทย์ศักดิ์ชัยกาญจนวัฒนาเลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือว่าสปสช.พูดถึงการมีการเผยแพร่ข่าวนี้ในไลน์ในโซเชียลมีเดียกันอย่างมากเนี่ยนะคะก็ยืนยันนะคะว่าทางอธิบดีกรมควบคุมโรคบอกแล้วว่าเป็นเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ชนิด A H3N2 ยังไม่มีการดื้อยาหรือว่ากลายพันธุ์โดยประเทศไทยที่ผ่านมาเตรียมมาตรการรองรับการแพร่ระบาดไว้แล้วปี60นี้รัฐบาลก็จะสรรงบให้สปสช.ร่วมกับกรมควบคุมโรคเตรียมวัคซีนแล้วขอให้มั่นใจว่ารัฐบาลนั้นห่วงใยสุขภาพประชาชนโดยเฉพาะในช่วงหน้าฝนมีการระบาดของไข้หวัดใหญ่ทุกปีการฉีดวัคซีนจะช่วยป้องกันไม่ให้เป็นไข้หวัดใหญ่หรือหากได้รับเชื้อก็ไม่มีอาการรุนแรงประชาชนกลุ่มเสี่ยงติดต่อฉีดวัคซีนได้ในหน่วยบริการใกล้บ้านนะคะแล้วก็ย้ำนะครับว่าคนที่อยากให้ฉีดเนี่ยนะครับก็คือหญิงตั้งครรภ์ที่มีอายุครรภ์สีเหลืองขึ้นไปเด็กอายุ6เดือนถึง2ปีนะครับผู้ที่มีโรคเรื้อรังพวกโรคปวดและหัวใจคนที่มีอายุ65ปีขึ้นไปผู้ป่วยโรคธาลัสซีเมียแล้วก็ผู้ที่มีน้ำหนักมากกว่า100กิโลกรัมนะครับซึ่งยืนยันนะครับว่าตอนนี้เนี่ยเริ่มมีเรียกว่ามีโดสมาของยาฉีดป้องกันไข้หวัดใหญ่มาแล้วนะครับ 3,500,000 โดสนะครับซึ่งก็มีการฉีดให้บุคลากรทางการแพทย์เพราะว่าอยู่ในโรงพยาบาลสัมผัสกับผู้ป่วยได้ง่ายนะครับแต่ว่าประชาชนทั่วไปก็สามารถที่จะไปติดต่อขอฉีดได้แล้วก็การฉีดไวรัสโดสนี้ครอบคลุมถึงไข้หวัดใหญ่ที่กำลังระบาดที่ฮ่องกงด้วยนะครับเราจะพักกันสักครู่นะครับในช่วงหน้ามาดูเรื่องของการลอยตัวก๊าซ LPG ในวันที่1สิงหาคมนะครับเราจะไปดูกันนะครับว่าธุรกิจ LPG จะเป็นอย่างไรเมื่อมีการเปิดให้นำเข้าและส่งออกก๊าซ LPG ได้อย่างเสรีอ
AIS จากคุณกฤษดาจีนะวิจารณะนะครับผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายเศรษฐกิจการคลังหรือว่าสสค.ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังมั่นใจว่าการเติบโตของเศรษฐกิจไทยในปี2560นี้จะเติบโตได้ 3.6% โดยการเติบโตนั้นจะอยู่ในกรอบนะครับที่วางไว้คือ 3.3 ถึง 3.9% อย่างแน่นอนโดยสิ่งที่ทางกระทรวงการคลังเขามั่นใจว่าการเติบโตของเศรษฐกิจไทยจะดำได้ถึง 3.6% นั้นก็น่าจะมาจากการส่งออกที่มีแนวโน้มขยายตัวแล้วก็กระจายในหลายหมวดสินค้ามากขึ้นตามประเทศคู่ค้าที่มีเศรษฐกิจดีขึ้นโดยตลอดปีนี้นะครับสสค.มองว่าการส่งออกน่าจะเติบตัว 4.7% อันนี้มีการปรับเป้าใหม่นะครับจากเดิมที่เคยคาดการไว้เมื่อเดือนเมษายนว่าส่งออกจะขยายตัวเพียงแค่ 3.3% เท่านั้นค่ะมีการประเมินว่าเศรษฐกิจไทยจะดีขึ้นทุกไตรมาสจนถึงปลายปีนะคะไตรมาสแรกขยายตัว 3.3% ไตรมาส2ขยายตัว 3.4 ถึง 3.5 โดยมีสิ่งต้องติดตามก็คือการลงทุนภาครัฐกล่าวว่าจะเป็นไปตามเป้าที่วางไว้หรือไม่โดยเฉพาะการเบิกจ่ายงบกลางปี 1.9 แสนล้านบาทล่าสุดเบิกจ่ายไปเพียง 21.6% ก่อนหนี้ผูกพันไปแล้ว 41% ส่วนค่าเงินบาททั้งปีอยู่ที่34บาทต่อดอลลาร์จากเดิมที่คาดไว้ 35.5 บาทต่อดอลลาร์นะคะถือว่าตอนนี้เงินบาทแข็งมากจริงๆล่าสุดที่ฉันเช็ค33บาทนะคะ33บาท20ใช่ 25ประมาณนี้ถือว่าเรียกว่าแข็งมากเลยทีเดียวไม่เป็นผลดีกับการส่งออกสักเท่าไหร่แต่ว่าปัจจัยที่ส่งเสริมการส่งออกจริงๆก็คือเศรษฐกิจประเทศที่เป็นคู่ค้าของเราฟื้นตัวเศรษฐกิจจีนดีกว่าที่คาดเอาไว้อย่างมากแล้วก็ในขณะที่เศรษฐกิจของสหรัฐกับยุโรปยังชะลอตัวแต่ว่าเศรษฐกิจของประเทศอื่นๆในเอเชียรวมถึงใน CLMV เรายังคงพึ่งพาได้อยู่ครับเราได้เห็นนะครับว่าทางแบงก์ชาติพยายามที่จะครอบคลุมหรือว่ากำจำกัดการขยายตัวของหนี้ครัวเรือนโดยการลดการมีวงเงินบัตรเครดิตสูงๆลงแต่ว่าคนที่มีหนี้อยู่ในปัจจุบันนี้อย่างเช่นหนี้กยศก็ต้องระมัดระวังตัวเช่นกันนะครับเพราะถ้าเกิดคุณไม่จ่ายคืนหนี้เนี่ยคุณจะโดนหักเงินเดือนแล้วนะครับใช่ค่ะเพราะว่าเมื่อวันที่26กรกฎาคมที่ผ่านมานี้เองนะคะพ.ร.บ.ตัวใหม่ออกมาแล้วนะคะเป็นพ.ร.บ.ที่กระทบกับคนที่เป็นหนี้กยศ.โดยตรงนะคะเพราะว่ามีการ อนุญาตให้นายจ้างเนี่ยนะคะสามารถที่จะหักเงินเดือนของคุณเพื่อไปใช้หนี้กยศได้ทันทีนะคะพ.ร.บ.ฉบับนี้ซึ่งใช้ตั้งแต่26กรกฎาคมนี้เนี่ยนะคะก็จะทำให้ในจ้างสามารถที่จะส่งตัวเงินเดือนนั้นไปให้กยศโดยตรงเพื่อที่จะแก้ปัญหาเรื่องของผู้ที่ผิดนัดชำระหนี้กับกยศนะคะเพราะว่าปัจจุบันทางกองทุนเนี่ยมีผู้กู้กองทุน 5.2 ล้านรายเป็นเงินกู้ถึง 5.5 แสนล้านบาทแต่มีผู้กู้ผิดนัดชำระถึง 2.1 ล้านรายด้วยกันดำเนินคดีไปแล้ว 1.1 ล้านรายนี่คือข้อมูลจาก30มิถุนายน2560นะคะเมื่อวันที่26กรกฎาคมที่ผ่านมาซึ่งพรบ.กองทุนเงินให้กู้ยืมการศึกษา2560มีผลบังคับใช้ก็หวังว่าจะแก้ปัญหาของการผิดนัดชำระหนี้กยศ.ได้ค่ะเพราะว่าอย่าลืมนะครับเงินกยศ.นั้นเป็นเงินที่จะต้องหมุนเวียนคือพอรุ่นพี่จบไปแล้วเนี่ยก็ควรจะคืนเพื่อให้รุ่นน้องมีเงินกู้ไปใช้ต่อเพราะว่าเขาต้องการไปให้เงินนั้นกับนักเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์นักเรียนที่ต้องการศึกษาในสาขาที่มีความต้องการหลักต่อการพัฒนาประเทศคนที่ไปเรียนในสาขาที่ประเทศขาดแคลนหรือว่ามุ่งส่งเสริมเป็นพิเศษแล้วก็นักเรียนที่ศึกษาเรียนดีเพื่อสร้างความเป็นเลิศเพราะฉะนั้นใครที่เป็นหนี้กยศ. อยู่ติดต่อได้นะครับก็มีเบอร์โทรศัพท์ให้นะครับ020164888และเว็บไซต์นะครับ studentloan.or.thก็ช่วงนี้เนี่ยพอมีข่าวมาคนโทรไปวันละ 1,700 คนเลยนะครับก็คงต้องมีแนวทางในการประนีประนอมกันว่าจะทำอย่างไรถ้าหากว่ายังไม่สามารถชำระหนี้ได้จริงๆนะคะเรื่องนี้เกิดขึ้นไปแล้วมีผลบังคับใช้แล้วแต่ว่ามีอีกเรื่องนึงเป็นความเปลี่ยนแปลงใหญ่1สิงหาคมนี้จะมีการประกาศลอยตัวการส่งออกนำเข้าก๊าซปิโตรเลียมเหลวนะคะหรือว่า LPG ได้อย่างเสรีเหมือนกับน้ำมันนะคะถือว่าเป็นความเปลี่ยนแปลงที่อาจทำให้เกิดผู้ประกอบการหน้าใหม่ขึ้นมานะคะติดตามรายงานนี้จากคุณเบนจมาศวิถีค่ะเรือหมิงจูเป็นเรือบรรทุกก๊าซ LPG ขนาดใหญ่ VLGC ในอัตรา 44,000 ตันที่บริษัทสยามลักกี้มารีนจำกัดบริษัทย่อยของบริษัทสยามแก๊สแอนด์ปิโตรเคมีคอลจำกัดมหาชนหรือ SGP ใช้งบประมาณกว่า610ล้านบาทซื้อมาเพื่อรองรับการนำเข้า LPG มาจำหน่ายในประเทศหลังคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงานหรือกบง.มีมติให้เปิดเสรีการนำเข้าและส่งออก LPG และปล่อยลอยตัวราคา LPG ตามกลไกตลาดในรอบ30ปีเรือลำนี้เราใช้เป็น floating storage จอดอยู่นิ่งเลย
โดยที่เรานำเข้าเอาเรือเล็กๆยังจะเห็นว่าเราเอาเรือเล็กๆมารับซึ่งเป็นเรือเพชรไหลเรือลำนี้เป็นเรือ VLGC คือเรือแช่แข็งเราก็เอาเรือเล็กมารับเป็นเพชรไหลที่ไปส่งที่คลังบางประกงคลังสัตหีบแล้วก็คลังสุราษฎร์เราก็เริ่มนำเข้ามาตั้งแต่เดือนกุมภาแล้วก็เรานำเข้ามาเรื่อยๆเราก็คิดว่าเมื่อเดือนสิงหาที่จะถึงนี้รัฐบาลจะปล่อยลอยตัวเราก็คิดว่าทางสยามแก๊สเราก็ค่อนข้างพร้อมแล้วก็เราก็คิดว่าเรือหมิงจูนี้ก็อาจจะเป็นประโยชน์ต่อการที่รัฐบาลปล่อยลอยตัวเพราะว่าเราเตรียมพร้อมมาก่อนแล้วเมื่อเปรียบเทียบกับคู่แข่งขันด้านปตท.ผู้ค้า LPG รายใหญ่ครองส่วนแบ่งตลาดอันดับหนึ่งมั่นใจว่าโครงสร้างพื้นฐานของปตท.พร้อมรองรับผู้ที่ต้องการนำเข้า LPG และเชื่อว่าการแข่งขันเสรีจะเป็นเรื่องที่ดีทำให้กิจการพลังงานไทยมีกลไกนำไปสู่การค้าเสรีมากขึ้นเป็นประโยชน์ต่อผู้บริโภคในระยะยาวโดยธุรกิจ LPG ยังมีอนาคตเพราะไทยใช้ LPG ในภาคครัวเรือนและอุตสาหกรรมปิโตรเคมีเป็นหลักแล้วปตท.ก็ต้องมองตัวเองนะครับว่าเรามีความสามารถในการแข่งขันเพียงพอแค่ไหนหรือเปล่าซึ่งเป็นเรื่องที่ดีนะครับผมคิดว่าการที่มีทำธุรกิจโดยที่ไม่มีคู่แข่งเนี่ยบางครั้งเราอาจจะไม่ค่อยรู้สึกถึงของความเข้มข้นในการแข่งขันนะครับการมีคู่แข่งก็ทำให้เราเนี่ยต้องฟิตตัวเองอยู่เสมอให้ปรับปรุงประสิทธิภาพให้ลดค่าใช้จ่ายนะครับแล้วก็ให้คำนึงถึงความต้องการของลูกค้าตลอดเวลานะครับเพราะฉะนั้นผมเชื่อว่าด้วยประสบการณ์ปตท.ที่เข้าไปแข่งขันในธุรกิจน้ำมันก็ประสบความสำเร็จมาได้อย่างดีนะครับเพราะฉะนั้นการที่จะต้องแข่งขันในธุรกิจก๊าซหรือ LPG เนี่ยก็คงไม่มีปัญหาอะไรครับข้อมูลจากสมาคมผู้ค้าก๊าซ LPG ระบุว่าประเทศไทยมีผู้ใช้ LPG ภาคครัวเรือนราว20ล้านครัวเรือนจากผู้ค้าหลัก3กลุ่ม4แบรนด์แต่การเปิดเสรีจะไม่เกิดการแข่งขันในภาคครัวเรือนเพราะติดข้อจำกัดเรื่องการแข่งขันที่ผู้ค้ารายใหม่ต้องทำถังติดแบรนด์เองเพราะกฎหมายไม่อนุญาตให้อัดก๊าซในถังผู้ค้ารายอื่นต่างจากภาคอุตสาหกรรมและภาคขนส่งจะแข่งขันกันสูงมีผู้ประกอบการยื่นขอจดทะเบียนเป็นผู้ค้ามาตรา7มากขึ้นราคาน้ำมันเนี่ยปรับตัวอาทิตย์หนึ่งบางครั้ง3ครั้งอาทิตย์หนึ่ง3ครั้ง4ครั้งก็มีแต่ราคาแก๊ส LPG นี่ปรับตัวเพียงเดือนละ1ครั้งนะครับให้สอดคล้องกับราคาตลาดโลกที่ตลาดเปโตรมินซาอุดิอาระเบียครับผมคิดว่าท่านยังไงทางราชการทุกรัฐบาลไม่ว่ารัฐบาลนี้หรือแม้แต่รัฐบาลหน้าที่จะเข้ามาดูแลไม่ทอดทิ้งอย่างแน่นอนครับเรายังมีกลไกนะครับในการที่จะมาดูแลถ้าเกิดราคาแก๊ส LPG ในตลาดโลกปรับขึ้นสูงเหมือนเมื่อก่อนที่ผ่านมาก็ยังมีกองทุนในการดูแลในการมาพยุงราคาในการจะมาแทรกแซงราคาไม่ให้ขึ้นมากจนเป็นที่เดือดร้อนของพี่น้องประชาชนด้านกรมธุรกิจพลังงานให้ข้อมูลว่าไทยใช้ LPG 400,000 ตันต่อเดือนใช้สูงสุดในภาคครัวเรือนราว 300,000 ตันรองลงมาเป็นภาคอุตสาหกรรมและขนส่งการเปิดเสรีครั้งนี้ไม่เพียงเร่งการแข่งขันเฉพาะกลุ่มผู้ค้าในประเทศที่มีกว่า20รายมีมูลค่าตลาดรวม 6-70 หมื่นล้านบาทต่อปีเท่านั้นแต่เทรดดิ้งรายใหญ่ของโลกจากญี่ปุ่นอย่างบริษัทมิตซูบิชิประเทศไทยจำกัดยังขอจดทะเบียนเป็นผู้ค้ามาตรา7เพื่อนำเข้าและจำหน่าย LPG แบบค้าส่งขณะเดียวกันก็มีรายใหม่ 3-4 รายทยอยเข้าหารือกับกรมธุรกิจพลังงานเช่นกันถ้ามีการนำเข้ามากขึ้นราคาก็เป็นราคาตลาดโลกสิ่งที่มันจะเกิดเราก็ต้องปรับตัวพัฒนาแล้วก็รองรับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในอนาคตสิ่งที่ทางกระทรวงพลังงานกำลังดำเนินการอยู่คือเปิดที่มีการนำเข้าเสรีนี่คือในอนาคตราคาก็อิงตลาดโลกการนำเข้าก็จะเป็นเสรีจริงๆจะมีการแข่งขันกันมากขึ้นในกลุ่มผู้ค้ามีการแข่งขันกันในเชิงการให้บริการในการดูแลเรื่องความปลอดภัยเรื่องคุณภาพผลที่จะได้เนี่ยประชาชนจะได้รับประโยชน์จากการแข่งขันครั้งนี้ทั้งนี้กระทรวงพลังงานจะเสนอแผนการเปิดเสรีก๊าซทั้งระบบทั้ง LPG และก๊าซธรรมชาติเหลวหรือ LNG เข้าที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติหรือกพช.ในวันที่31กรกฎาคมนี้
การแข่งขันนำเข้า LPG ของทั้งรายเก่าและรายใหม่สุดท้ายจะสะท้อนราคาขายปลีกภาคประชาชนตั้งแต่วันที่3สิงหาคมนี้ตามกลไกตลาดโดยมีสำนักงานนโยบายและแผนพลังงานเป็นผู้คำนวณราคาอ้างอิง LPG ทุกเดือนเพื่อให้กระทรวงพาณิชย์นำไปบริหารจัดการด้านราคารวมถึงกำหนดค่าการตลาดที่เหมาะสมเบญจมาศวิถี Voice TV รายงานการลอยตัวราคา LPG นะคะหลายคนอาจจะมองว่าเป็นเรื่องไกลตัวแต่ความจริงแล้วนะคะใกล้ตัวกับทุกๆคนค่ะเพราะว่าเป็นต้นทุนที่แทรกซึมอยู่ในทุกส่วนของการใช้ชีวิตไม่ว่าจะเป็นเรื่องอาหารภาคขนส่งและรวมไปถึงถ้วยถังกะละมังต่างๆที่เราใช้นี่แหละค่ะคุณธีรัตน์คุณพรรณิกาค่ะค่ะคือถ้าฟังดูตามทฤษฎีแล้วเนี่ยการเปิดเสรีการปล่อยลอยตัวและให้ราคาเป็นไปตามกลไกตลาดโลกมันน่าจะส่งผลดีต่อผู้บริโภคถูกไหมคะแต่ว่าในชีวิตดิฉันยังไม่เคยเห็นเลยว่าในภาคพลังงานเนี่ยประชาชนจะเข้าไปมีส่วนในการสามารถจะไปควบไปได้ประโยชน์อะไรเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วผู้ประกอบการเป็นรายใหญ่ๆหมดครั้งนี้จะเป็นแบบเดียวกันหรือเปล่าตกลงจะดีกับประชาชนจริงๆหรือว่าสุดท้ายเราจะพบว่าราคาก๋วยเตี๋ยวรัดหน้าของเราแพงขึ้นกันแน่ค่ะที่แน่นอนเลยนะคะสิ่งที่จะได้รับประโยชน์ส่วนแรกก็คือว่าผู้ใช้น้ำมันค่ะก็คือพวกเราทุกคนเนี่ยค่ะที่เติมน้ำมันรถอยู่หรือว่าโดยสารรถนะคะต้นทุนส่วนนี้จะหายไปเพราะว่าเราไม่ต้องจ่ายเงินชดเชยเข้าสู่กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงแล้วนะคะที่จากปัจจุบันในส่วนของเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมานะคะเราจะต้องชดเชยอยู่ที่12สตางค์นะคะต่อกิโลกรัมนะคะซึ่งส่วนที่ประชาชนหลายคนกังวลและที่คุณพันธิกากังวลนะคะก็คือในส่วนของการปรับราคาอาหารปรุงสำเร็จนั้นนะคะคุณนันทวรรณสกุลตนาคนะคะอธิบดีกรมการค้าภายในนะคะก็ออกมายืนยันว่าตรงส่วนนี้นะคะไม่น่าจะมีผลกระทบและส่งผลให้ต้องมีการปรับปรุงราคาอาหารปรุงสำเร็จขึ้นนะคะซึ่งกรมภายในกรมการค้าภายในนั้นก็ได้วิเคราะห์ต้นทุนจากราคาก๊าซหุงต้มขนาดถัง15กิโลกรัมต้นทุนเพิ่มขึ้นไม่เกิน12สตางค์ต่อถังนะคะจึงไม่มีเหตุอันควรที่ร้านค้าหรือว่าผู้ประกอบการที่จะมาใช้อ้างในการปรับขึ้นราคาขายหรือว่าเอาเปรียบผู้บริโภคค่ะขณะเดียวกันนะคะก็อาจจะส่งผลดีต่อผู้บริโภคด้วยซ้ำที่จะได้รับประโยชน์เมื่อราคาก๊าซ LPG นี้ลดลงค่ะครับแต่ว่าถ้าเกิดเราดูคุณเบญจมาศก็เห็นว่าที่ผ่านมาปตท.เป็นผู้ผูกขาดแล้วก็ขายก๊าซ LPG แต่เพียงผู้เดียวแต่ว่าเมื่อกี้นี้ในรายงานคุณเบญจมาศบอกว่า Mitsubishi Trading ซึ่งถือว่าเป็นผู้เล่นด้านพลังงานในภูมิภาคนี้เนี่ยก็จะมาลงสนามนี้เช่นกันการเข้ามาของ Mitsubishi Trading มันจะกระทบอะไรกับปตท.หรือว่ามันจะส่งผลต่อการแข่งขันในอุตสาหกรรม LPG ในบ้านเราอย่างไรกันบ้างครับที่แน่ๆนะคะคุณธีรัตน์คะไม่รู้ว่าจะหนาวร้อนๆหรือเปล่าเพราะว่าแน่นอนว่าบริษัท Mitsubishi ก็เป็นบริษัทที่เป็นผู้ค้าที่ยักษ์ใหญ่ในระดับภูมิภาคไม่ใช่แค่บริษัทน้ำมันแห่งชาติเหมือนปตท.เท่านั้นน่ะนะคะซึ่งตรงนี้ก็ต้องถือว่าปตท.ก็ต้องศึกษาพอสมควรเหมือนกันน่ะนะคะแต่ที่แน่ๆค่ะทางด้านของอธิบดีกรมธุรกิจพลังงานนะคะก็ได้เปิดเผยกับทีมข่าว Voice TV นะคะว่าการเข้ามาหารือแล้วก็ขอจดทะเบียนเป็นผู้ค้ามาตรา7ของ Mitsubishi นั้นเนี่ยนะคะจะเข้ามาเพื่อที่จะขอเป็นทางผ่านในการใช้คลังตรงประเทศไทยเนี่ยนะคะส่งต่อไปยังประเทศอื่นๆในภูมิภาคเท่านั้นนะคะแต่ยังไม่ได้เจรจาเพื่อที่จะนำเข้ามาขายภายในประเทศค่ะซึ่งลักษณะที่ผ่านมานะคะปตท.เองนะคะก็มีการนำเข้าช่วงหลังนี้โดยเฉพาะช่วงกรกฎาคมนี้นำเข้ามาในอัตราส่วนที่เว้นว่างไปไม่ได้มีความถี่ในทุกๆเดือนนะคะซึ่งนำเข้ากรกฎาคมก็เว้นไป2เดือนจะนำเข้าอีกครั้งนึงก็คือในช่วงของตุลาหรือพฤศจิกาค่ะแต่น่าจับตาในส่วนของ Mitsubishi นะคะเพราะว่าเขากำลังวางแผนอยู่ว่าจะนำเข้าโดยวิธีการไหนค่ะเพราะว่าเดิมนั้นจะนำเข้าโดยผ่านคลังลอยน้ำนะคะในอัตราที่เดือนละประมาณ 40,000 ตันก็คือเท่ากับเรือ VLGC เมื่อสักครู่นะคะประมาณ1ลำนั้นแต่ในแผนระยะยาวค่ะในระยะแรกนะคะเขาก็มองว่าจะเป็นการค้าในรูปแบบการค้าส่งก่อนที่ระดับ10ล้านตันต่อปีก็ถือว่าตัวเลขนี้ค่อนข้างเยอะพอสมควรนะคะซึ่งการที่จะขออนุญาตจอดเรือเป็นคลังลอยน้ำตอนนี้นะคะก็ยังมีปัญหาอยู่นะคะทำให้ Mitsubishi นั้นหันที่จะมาคุยกับปตท.เพื่อที่จะขอเช่าคลังที่เขาบ่อยาอำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีเพื่อนำเรือมาเทียบท่าและก็เช่าคลังก๊าซปตท.แทนค่ะค่ะทีนี้พอจะวางใจได้นิดนึงว่าราคาก๋วยเตี๋ยวรัดหน้าข้าวกะเพราไก่เนี่ยอาจจะไม่ขึ้นนะคะอย่างน้อยก็คือน่าจะมีการควบคุมแต่ว่าแล้วรถที่เติมแก๊ส LPG อันนี้จะได้รับผลกระทบอะไรบ้างหรือเปล่าแท็กซี่อะไรแบบนี้ค่ะแน่นอนนะคะธุรกิจของปั๊ม LPG นะคะก็อาจจะมีตัวเลือกในการที่จะหา
ซื้อแหล่งซื้อแก๊สนะคะได้ในราคาที่ถูกได้มากขึ้นค่ะเพราะว่าในส่วนของปั๊ม LPG นะคะก็อาจจะมีทางเลือกมากขึ้นนะคะถ้ามีผู้ค้ามาตรา7เข้ามาแข่งขันมากขึ้นอาจจะเป็นโอกาสแล้วก็ช่องทางให้ธุรกิจปั๊ม LPG นั้นได้ซื้อแก๊สที่ต้นทุนถูกลงนะคะแต่เมื่อซื้อถูกขึ้นการแข่งขันของการเปิดปั๊มต่างๆก็ย่อมที่จะมากขึ้นตามไปด้วยเนื่องจากราคาเป็นไปตามกลไกตลาดอยู่แล้วนะคะขณะเดียวกันในช่วงที่ผ่านมาราคาน้ำมันทรงตัวในระดับต่ำค่ะทำให้ผู้ใช้รถยนต์เลือกใช้น้ำมันมากขึ้นเพราะว่าราคาไม่ห่างกันมากนักก็ไปเลือกใช้น้ำมันมากกว่านะคะอย่างไรก็ตามค่ะธุรกิจก๊าซหุงต้มนั้นนะคะคาดว่าในระยะสั้นนี้ตลาดยังไม่เปลี่ยนแปลงมากนักค่ะปัจจุบันมีผู้ค้าอยู่ที่3รายส่วนผู้ประกอบการรายใหม่ที่ต้องเข้ามาก็พยายามจะต้องหาช่องทางตลาดใหม่ๆเพื่อที่จะเข้าถึงผู้บริโภคมากขึ้นก็คงจะต้องกลับกันนะคะหลังจากที่ผู้บริโภคนั้นวิ่งหาผู้ประกอบการคราวนี้ผู้ค้าก็ต้องวิ่งเข้าหาผู้บริโภคมากขึ้นเนื่องจากผู้ค้าก๊าซรายเดิมรักษาระดับการค้าเพียงพอต่อความต้องการของผู้บริโภคอยู่แล้วค่ะครับขอบคุณคุณเบญจมาศมากนะครับเพราะฉะนั้นจากนี้ไปเนี่ยเราจะเห็นนะครับว่าการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญของตลาด LPG นั้นจะกลับมาอยู่ในภาพรวมที่ผู้บริโภคนั้นจะเป็นคนตัดสินใจผู้บริโภคจะมีทางเลือกมากขึ้นเนื่องจากว่าตลาดจะไม่ถูกผูกขาดโดยปตท.แต่เพียงเจ้าเดียวอีกต่อไปเพราะฉะนั้นเมื่อมีการแข่งขันแน่นอนที่ว่าราคาที่มีการแข่งขันกันนั้นผู้บริโภคควรจะได้ประโยชน์และไม่ควรจะต้องจ่ายเงินแพงขึ้นนั่นเองนะครับค่ะหวังว่าจะเป็นแบบนั้นเพราะอย่างที่บอกดิฉันยังไม่เคยเห็นว่าในภาคพลังงานประชาชนภาคประชาชนจะมีส่วนในการที่จะสามารถเลือกอะไรได้มากนักนะคะช่วงนี้เดี๋ยวพักกันสักครู่ช่วงหน้ากลับมาติดตามข่าวต่างประเทศนะคะรัฐบาลจีนเตรียมจะเพิ่มสปีดลิมิตของรถไฟความเร็วสูงจากเดิมที่กำหนดไว้แค่300กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะเพราะว่ารู้สึกว่ากำลังจะได้ใช้รถไฟความเร็วสูงของจีนในเร็วๆนี้นะคะหลายคนก็กังวลว่าเอลที่บอกว่าตกกลางมีอุบัติเหตุคนตายไปหลายสิบนั้นจะเป็นอย่างไรปรากฏว่าล่าสุดรัฐบาลจีนจะไขก๊อกจากเดิมที่กำหนดความเร็วของรถไฟความเร็วสูง300กิโลเมตรต่อชั่วโมงตอนนี้จะเป็นความเร็วสูงจริงๆแล้วนะคะจะไม่จำกัดเพียงแค่300กิโลเมตรอีกต่อไปแล้วโดยกฎหมายเปิดก๊อกรถไฟความเร็วสูงนี้นะคะจะเริ่มใช้1กันยายนเป็นต้นไปกลายเป็น350กิโลเมตรต่อชั่วโมงได้ก็จะทำให้การเดินทางนั้นใช้เวลาน้อยลงแต่ว่าเส้นทางแรกที่จะเพิ่มระดับความเร็วของรถไฟความเร็วสูงก็คือเส้นทางปักกิ่งเซี่ยงไฮ้อันนี้คือฮอตที่สุดนะคะจากเดิมใช้เวลา6ชั่วโมงจะเหลือแค่4ชั่วโมง50นาทีเท่านั้นค่ะอันนี้ก็คือเป็นการกลับไปใช้ความเร็วเดิมแหละคือก่อนหน้านี้นะครับรถไฟหัวกระสุนความเร็วสูงในจีนเคยวิ่งด้วยความเร็ว350กิโลเมตรต่อชั่วโมงแต่รัฐบาลนั้นมีคำสั่งให้ลดความเร็วลงหลังเกิดรถไฟความเร็วสูงชนกันและตกรางที่เมืองหวนโจวในเมืองเจ้อเจียงทางตอนออกของจีนเมื่อวันที่23กรกฎาคม2011นะครับครั้งนั้นมีผู้เสียชีวิตไป39รายบาดเจ็บอีก190ซึ่งรัฐบาลจีนในครั้งนั้นสรุปว่าสาเหตุรถไฟชนกันน่าจะเกิดจากระบบสัญญาณเตือนขัดข้องรถไฟทั้งสองขบวนจึงแล่นบนรางเดียวกันซึ่งเราก็เห็นนะครับว่าจากนั้นเองทางรัฐบาลจีนได้มีการพัฒนาเทคโนโลยีรถไฟความเร็วสูงอย่างต่อเนื่องและถ้านับกันแล้วเนี่ยจีนถือว่ามีรถไฟความเร็วสูงที่มีเส้นทางเชื่อมต่อกันยาวที่สุดในโลกรวม31มณฑลคิดเป็นระยะทางกว่า 22,000 กิโลเมตรนะครับค่ะส่วนรถไฟความเร็วสูงฟู่ซิงซึ่งเป็นรถไฟหัวกระสุนรุ่นล่าสุดนะก็เป็นรถไฟความเร็วสูงรุ่นล่าสุดเปิดให้บริการมิถุนายนที่ผ่านมาจริงๆแล้ววิ่งได้ถึง400กิโลเมตรต่อชั่วโมงส่วนของญี่ปุ่นชินคันเซ็นนั้นวิ่งความเร็วสูงสุด603กิโลเมตรต่อชั่วโมงแต่ว่าถูกจำกัดให้วิ่งความเร็วไม่เกิน320กิโลเมตรต่อชั่วโมงเท่านั้นเช่นเดียวกับTGV ของฝรั่งเศสนะคะแล้วก็รถไฟความเร็วสูงของสเปนด้วยหมายความว่ารถไฟความเร็วสูงจีนตอนนี้จะวิ่งเร็วกว่ารถไฟชินคันเซ็นแล้วแต่เมื่อพูดถึงความเร็วรถไฟความเร็วสูงก็ต้องพูดของเรื่องของอุบัติเหตุนะคะจริงๆแล้วเหตุรถไฟความเร็วสูงชนกันที่เมืองหวนโจซึ่งกลายเป็นเหตุที่ว่าทำให้ต้องมีการแคปนะคะให้รถไฟวิ่งไม่เกิน300กิโลเมตรเนี่ยนะคะไม่ใช่เหตุการณ์ที่ร้ายแรงที่สุดจริงๆแล้วที่ร้ายแรงที่สุดเนี่ยนะคะเป็นเหตุรถไฟตกรางและพุ่งชนสะพานในรัฐซักเซนเยอรมนีเมื่อวันที่3มิถุนายนปี98ครั้งนั้นเสียชีวิตถึง101รายสาเหตุเกิดจากล้อรถไฟชำรุดค่ะส่วนสาเหตุที่เกิดอีกอันนึงนะครับที่เรียกว่าเป็นเหตุการณ์อุบัติเหตุของรถไฟความเร็วสูงที่ร้ายแรงเป็นอันดับ2ของโลกก็น่าจะเป็นรถไฟตกทางโค้งที่เมืองซานติอาโกเดอกอนโปเตสลาใน
แคว้นกาลิเซียของสเปนเมื่อ24กรกฎาคมปี2556ครับครั้นนั้นมีผู้เสียชีวิต73รายซึ่งคนขับรถไฟขบวนดังกล่าวยอมรับว่าใช้โทรศัพท์มือถือขณะควบคุมรถผ่านทางโค้งจึงไม่ได้ชะลอความเร็วลงทำให้รถนั้นเข้าสู่ทางโค้งด้วยความเร็วสูงเกินกว่ากำหนดถึงเท่าตัวซึ่งล่าสุดคนขับรถไฟดังกล่าวถูกดำเนินคดีในข้อหาฆ่าคนตายครับค่ะแต่ว่าถึงแม้ว่าที่หวนโจจะไม่ใช่กรณีที่มีคนตายมากที่สุดกลับมีข้อครหาในโซเชียลมีเดียของจีนเองเนี่ยแหละค่ะมากมายนะครับว่ามีการปิดบังตัวเลขผู้เสียชีวิตที่แท้จริงเพราะว่ารัฐบาลจีนสั่งปิดพื้นที่เลยค่ะห้ามผู้สื่อข่าวเข้าไปในพื้นที่เกิดเหตุและผู้บาดเจ็บหลายรายบอกกับสื่อต่างประเทศในภายหลังว่ารัฐบาลไม่ได้ติดต่อเรื่องการเยียวยาความเสียหายตามที่เคยรับปากเอาไว้แต่เหตุการณ์ดังกล่าวนั้นทำให้จีนยุบกระทรวงรถไฟและให้บริษัท China Railway Corporation ซึ่งเป็นกิจการของรัฐรับผิดชอบงานของกระทรวงรถไฟในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการบริหารธุรกิจแทนอันนี้ก็เป็นเรื่องของการเมืองเรื่องรถไฟในจีนนะคะก็ต้องทราบไว้เพราะว่าทางจีนเองก็จะเข้ามาช่วยเราในการถ่ายทอดเทคโนโลยีของการทำรถไฟความเร็วสูงด้วยและถ้าพูดถึงเทคโนโลยีนะครับเทคโนโลยีการส่งสินค้าหรือว่าการให้บริการ Delivery to Home อย่างเช่นAmazon ก่อนหน้านี้เคยได้รับความนิยมอย่างมากทั้งในสหรัฐอเมริกาขยายไปยังยุโรปและหลายๆประเทศตอนแรกมีข่าวว่าจะเข้ามาในเอเชียตอนออกเฉียงใต้อย่างเช่นสิงคโปร์และล่าสุดก็เป็นจริงแล้วนะครับโดยในวันนี้นะครับสิงคโปร์ถือว่าเป็นประเทศแรกในภูมิภาคเอเชียตอนออกเฉียงใต้ที่มีการเปิดตัว Amazon Prime Now นะครับส่งสินค้าด่วนภายใน 1-2 ชั่วโมงซึ่งพอถึง Amazon คนคิดว่าโอ้โหคนสิงคโปร์จะสั่งของได้จำนวนมากมายก็ยังลิมิตอยู่นะคือไม่ได้สั่งของได้เรียกว่าทั้ง 100% ที่อยู่ในหน้าเว็บ Amazon แต่ว่าก็สามารถส่งสั่งซื้อสินค้าได้นับหมื่นๆรายการนะครับไม่ว่าจะเป็นแชมเปญผ้าอ้อมเด็กต่างๆเนี่ยสามารถก็สั่งซื้อได้จาก Amazon Prime Now รวมถึงทั้งบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปอาหารเครื่องดื่มเครื่องสำอางและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อีกมากนะครับค่ะก็คนที่ยังไม่รู้จัก Amazon Prime Now นะคะก็คือเป็นบริการที่คุณสั่งตอนนั้นได้เดี๋ยวนั้นภายใน2ชั่วโมงนะคะค่าบริการนั้นถ้าเกิดว่าคุณซื้อเกิน40ดอลลาร์สิงคโปร์หรือว่าประมาณ980บาทส่งฟรีเลยค่ะแต่ว่าถ้ายอดชำระสินค้าไม่ถึงก็จะถูกคิดค่าส่ง 5.99 ดอลลาร์สิงคโปร์หรือว่าประมาณ147บาทและในกรณีที่ต้องการด่วนภายใน1ชั่วโมงจะเปลี่ยนผ้าอ้อมลูกและผ้าอ้อมหมดสั่ง Amazon Prime Now ค่าส่งจะเพิ่มขึ้นเป็น 9.99 ดอลลาร์สิงคโปร์ก็245บาทนะคะ Amazon Prime Now ของสิงคโปร์นะครับเขาส่งของทุกวันไม่มีวันหยุด10โมงเช้าถึง4ทุ่มและตอนนี้ก็กำลังครอบคลุมพื้นที่จัดส่งครอบคลุมเกาะหลักๆของสิงคโปร์ส่วนเกาะเซนโตซานะครับที่มีรีสอร์ทเวิลด์ที่นั่นก็รองรับการส่งภายใน1ชั่วโมงเช่นกันเพราะว่าก่อนหน้านี้นะครับทาง Amazon เขาก็พยายามโปรโมทในการใช้เซเลบริตี้หรือคนดังบนโลกออนไลน์ของสิงคโปร์ที่ให้ช่วยกันโพสต์แหละเนื้อหาที่มีเนื้อหากับทาง Amazon Prime Now ซึ่งก็ได้รับความสนใจจากชาวสิงคโปร์เป็นอย่างมากนะครับโดยทางผู้จัดการ Amazon Prime Now บอกประจำเอเชียเขาบอกว่าเนี่ยสิงคโปร์ที่มีคนหนาแน่นบนเกาะเล็กๆ5ล้าน7แสนคนเหมาะกับธุรกิจนี้นะครับทำให้ Amazon สามารถเข้ามาตีตลาดในสิงคโปร์ได้ในที่สุดนะครับค่ะแต่ว่าไม่ใช่อีคอมเมิร์ซเจ้าแรกนะคะสำหรับ Amazon ที่เข้ามาในสิงคโปร์เพราะว่าก่อนหน้านี้จริงๆเจ้าตลาดคือ Lazada ของ Alibaba ถือว่าครองตลาดอยู่เลยในประเทศไทยเองเนี่ยนะคะเราสั่ง Lazada กันเยอะเหมือนกันนะแล้วก็ได้เร็วถึงแม้ว่าจะไม่ใช่บริการแบบ Same Day Service ก็คือสั่งวันนั้นได้วันนั้นแต่ว่าวันรุ่งขึ้นส่วนใหญ่แล้วก็จะได้โดยเฉพาะถ้าคุณอยู่ในเมืองใหญ่อย่างกรุงเทพหรือว่าตามหัวเมืองนะคะต้องดูว่าเดี๋ยว Amazon Prime Now จะมาที่เมืองไทยหรือเปล่าแล้วก็ต่อให้ยังอยู่ในสิงคโปร์จะสู้กับ Lazada ได้หรือไม่เพราะว่าอย่าลืมว่า Alibaba ครอง Southeast Asia อยู่ในตอนนี้นะคะแล้วพอพูดถึงเทคโนโลยีนะครับเรื่องของการเข้าถึงเทคโนโลยีในเกาหลีเหนือเนี่ยมันถูกจำกัดอย่างมากใครก็ตามที่ไปเกาหลีจะรู้ว่าคุณดู Facebook ก็ไม่ได้เข้าเว็บก็ถูกจำกัดนะครับล่าสุดนะครับบริษัทข่าวกรองพบว่าเกาหลีเหนืออนุญาตให้ชนชั้นนำในประเทศใช้อินเทอร์เน็ตได้มากกว่าที่ต่างชาติคาดคิดเอาไว้และใครจะไปคิดครับว่าคนในเกาหลีเหนือสามารถใช้ Facebook ได้และที่สำคัญดูหนังโป้ได้ด้วยหนังโป้เนี่ยจะเป็นจากสหรัฐอเมริกาด้วยนะคะ คนที่เป็นผู้เปิดเผยข้อมูลนี้ก็คือบริษัทด้านข่าวกรอง Recorded Futures นะคะตรวจสอบการใช้อินเทอร์เน็ตภายในเกาหลีเหนือ3เดือนค่ะพบว่า
จริงๆแล้วเกาหลีเหนือไม่ได้เป็นม่านเหล็กอย่างที่ใครๆคิดว่ามีการป้องกันการใช้อินเทอร์เน็ตอย่างแน่นหนานะคะจริงๆแล้วระบบไม่ค่อยดีหรอกค่ะอาจจะเพราะว่ามีความล้าสมัยแล้วก็เงินไม่ได้หนาอะไรนะคะก็เลยมีคนจำนวนหนึ่งแม้ว่าจะไม่มากจริงๆแล้วจำนวนน้อยมากเป็นอีลีทก็คือเป็นกลุ่มชนชั้นนำเท่านั้นสามารถใช้อินเทอร์เน็ตได้นะคะแล้วก็ติดต่อกับโลกภายนอกนั้นค่อนข้างเยอะค่ะทั้ง pop culture ข่าวต่างประเทศการใช้โซเชียลมีเดียอย่าง Facebook ก็มากกว่าที่ชนชั้นนำมากกว่าที่ต่างชาตินั้นเคยจินตนาการเอาไว้ด้วยนะคะครับซึ่งผู้เชี่ยวชาญของเกาหลีเหนือที่เป็นนักเทคโนโลยีบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยเกาหลีเหนือก็ไม่ได้โดดเดี่ยวจากโลกภายนอกนักหรอกนะครับเพราะว่าถึงแม้ว่าใครเข้าไปในเกาหลีเหนือใช้มือถือเข้าไปเนี่ยสามารถใช้ VPN ของสหรัฐเนี่ยสามารถที่จะใช้เช็คเมลบน iPad ก็ได้เข้า Google Cloud iCloud เข้า Facebookซื้อบิตคอยน์เล่นเกมไปจนถึงดูหนังโป๊ก็ได้เรียกว่า VPN มันก็ทำให้คุณสามารถที่จะออกจากเครือข่ายของอินเทอร์เน็ตเกาหลีเหนือออกไปนอกประเทศได้นั่นเองนะครับค่ะรัฐบาลขอเชิญประชาชนครับร่วมทำบุญตักบาตรในวัดที่พื้นที่ใกล้เคียงนะครับแล้วพร้อมกันกับที่พระราชวังดุสิตนะครับเพราะว่าในวันพรุ่งนี้เช้าจะมีการตักบาตรที่นั่นเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา65พรรษาซึ่งในต่างประเทศนะครับถ้าประชาชนอยู่ต่างประเทศนั้นก็สามารถไปที่วัดไทม์หรือว่าสถานทูตนะครับประจำประเทศนั้นการแต่งกายเน้นว่าเป็นชุดสีขาวนวลติดโบดำเพื่อแสดงการไว้ทุกข์นะครับค่ะสำหรับประชาชนทั่วไปก็เช่นเดียวกันนะคะวันพรุ่งนี้ถือว่าเป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10เพราะฉะนั้นก็ขอให้งดการแต่งกายด้วยสีดำเป็นการชั่วคราวหนึ่งวันใช้สีอ่อนแทนนะคะแต่ว่ายังคงไม่ใช่สีฉูดฉาดค่ะสำหรับที่ทางข่าวในวันพรุ่งนี้นะคะเวลาเช้าเลยนะคะ 6:30 นาทีพลเอกพิรศิษฐ์ศิริสารรองผบ.ทบ.ปท.จัดกิจกรรมเป็นประธานนะคะในกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพพยวรางกูรเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา65พรรษาโดยมีพิธีตักบาตรพระสงฆ์66รูปและพิธีไถ่ชีวิตกระบือถวายเป็นพระราชกุศลค่ะทั้งหมดคือรายการ Tonight Thailand ในคืนวันนี้ครับคุณพนิกาวานิชผมธีรัตน์รัตนเสวีและทีมงานสวัสดีครับ